ผู้ชมครับกองทุนศาสตราจารย์กิตติติงสภัทรคณะนิติศาสตร์ร่วมกับรายการขอคิดด้วยคนครับร่วมกันจัดคดีอาญาของนักการเมืองวันนี้เพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติติงสภัทรวันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมกันถกแถลงกันในขอคิดด้วยคนพร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากว่าผมจะตอบจะพูดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีนักการเมืองแล้วก็มีคนบอกกันว่าอาจจะถึงครึ่งหนึ่งของบรรดานักการเมืองนั้นเคยโกงแล้วก็เคยมีคดีอาญาแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดการกับกระบวนการที่ทำให้นักการเมืองพวกนั้นได้รับโทษในปัจจุบันนี้เนี่ยคำกล่าวอันนั้นเกินเลยไปไหมครับอาจารย์กนิษฐ์การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกที่ควรนะครับครับประเด็นแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบราชการของเราซึ่งผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงๆเนี่ยนะครับผมเรียนว่าจากการสังเกตของผมนะครับมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะเรียกว่าโขนการเมืองในศัพท์ของชาวบ้านทั่วๆไปนะครับทีนี้เมื่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมโขนการเมืองแล้วนะครับการที่จะจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญนี่เราก็มีบทบัญญัติถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะพูดถึงเรื่องห้ามนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งเลื่อนชั้นอะไรของข้าราชการอันนั้นก็การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นจุดอ่อนของเราในประเด็นแรกที่ผมมองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ผมอยากจะพูดว่ามันเป็นความล้มเหลวของการเรียนการสอนในมหาลัยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความทั้งหลายเนี่ยนะครับเราไม่ได้สอนที่มีปรัชญามากพอสมควรทำให้ผลผลิตเราออกไปนี่นะครับก็ไม่ตอบสนองต่อความต้องการนะครับอาจารย์วิชัยครับพี่เขากล่าวกันนั้นเกินเลยไปไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักการเมืองกระทำผิดมากมายแต่ว่าไม่สามารถจะลงโทษได้จะด้วยเหตุใดก็ตามอันนี้จริงไหมครับอย่างนั้นถ้าผมอยู่ในวงการตุลาการเป็นผู้ศึกษาเนี่ยนะจริงอยู่นะในแง่ของมหาชนเนี่ยมีหลายครั้งหรือตอนที่ผมไม่ได้เป็นผู้ศึกษาผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะว่าไม่พอใจต่อการตัดสินของศาลคนนี้ผิดแน่ๆแล้วนะฮะแต่ทำไมไม่ถูกลงโทษคนนี้ผิดหนักทำไมถึงถูกลงโทษน้อยอย่างนี้พวกเรานี่ได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างนี้มาตลอดแต่นี่สำหรับไอ้เรื่องของการจะลงโทษใครเนี่ยนะเรามีหลักอย่างศาลเนี่ยนะมันปีหลักหรือว่าคือศาลเราเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ว่ามันไม่ได้อิงกับประชาชนไม่ได้ถือไอ้พับพลาวอยู่แต่เราถือหลักไอ้กระบวนการและกระบวนการทางตุลาการคือต้องถือว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผู้ศึกษามาตั้งกันเองและการใช้กฎหมายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วกฎหมายมันแยกจากการเมืองเพราะฉะนั้นจะลงโทษใครเนี่ยก็คือพยานหลักฐานที่เขาบอกว่าไอ้คำเบิกความของพยานที่เบิกความในข้อพยานเนี่ยก็เทสติโมนีอินดิเพนเดนต์แสตนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโดยการกระบวนการต่างๆมาเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์โดยประจักษ์ข้อสงสัยได้ว่าคนนั้นกระทำผิดแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่ศาลจะลงโทษได้ถึงแม้ว่ามหาชนจะเห็นว่าคนนี้ผิดแน่ๆซึ่งจะผิดหรือเปล่าเราไม่รู้หมายความว่านักการเมืองไม่ได้ใช้อิทธิพลของการเป็นนักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจทำให้กระบวนการยุติธรรมไขว้เขวหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากปกติคนธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับคือสำหรับนักการเมืองนั้นนี่นะฮะคือสำหรับคนทั่วไปนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการมันเอาโทษไม่ได้แต่ว่านักการเมืองนั้นเนี่ยนอกจากความบกพร่องอันนี้แล้วเนี่ยนะด้วยอิทธิพลส่วนตัวเนี่ยนะก็อาจจะมีผลอย่างเช่นอย่างที่ว่าเหตุผลของการมีบทบัญญัติว่าในการดำเนินคดียากับนักการเมืองโดยเฉพาะในมุมแบบนี้ก็คือว่าเพราะว่านักการเมืองมีอิทธิพลต่อพนักงานสอบสวนต่อไอ้กระบวนการที่จะเอาพยานหลักฐานมาสู่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายรัฐมนูลนี้จึงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการดำเนินคดีอาญาอันนี้ซึ่งทำให้มันรวบรัดขึ้นทำให้มันการฟังพยานเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอิทธิพลของนักการเมืองขึ้นตรงอาจารย์วิชัยคิดว่ามีส่วนอยู่เหมือนกันคงจะต้องมีแน่ครับต้องมีแน่นะครับมีแน่ครับตกลงที่มีเนี่ยในถ้าผมแยกเป็น3ส่วนกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกับคนในกระบวนการยุติธรรมมันมีปัญหาที่กฎหมายหรือปัญหาที่กระบวนการหรือปัญหาที่คนที่ตัวคนด้วยแล้วก็ที่ตัวกฎหมายด้วยเพราะว่าที่ตบคนนี้อาจจะเป็นว่ามีอิทธิพลบางส่วนนี่ปกครองทำให้ไม่สามารถที่จะ
ข้าผิดกะเข้าคะแนนได้และสำหรับที่ตัวกฎหมายนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายนี้มีช่องโหว่ไม่ครอบคลุมได้ถึงทั้งหมดก็อาจจะใช้กฎหมายตัวอื่นนี้มาขัดกันได้คือกฎหมายมันไม่แข็งพอที่จะเอาผิดพวกนี้ค่ะแบบว่ากฎหมายนี่คือจะแบบจะอนุโลมตลอดนะคะจะแบบอะไรนิดหน่อยก็โอเคปล่อยไปน้องเนี่ยก็คิดว่าแบบพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันอาจจะแบบเป็นพวกมีอิทธิพลอะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะทำอะไรเขาไม่ได้อะไรนักการเมืองนี่ต้องไปเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกกระบวนการอย่างเช่นตำรวจหรือว่าอย่างเช่นตำรวจนี่ก็รัฐมนตรีก็ต้องมาจากนักการเมืองใช่ไหมครับแล้วเวลาเรื่องอำนาจอิทธิพลมันก็ย่อมมีตำรวจไม่กล้าทำงานเต็มที่จึงทำให้เกิดการคอร์รัปชันทุจริตนี้ขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาใช้ได้มาลงโทษได้มันมีปัญหาที่กฎหมายหรือปัญหาที่กระบวนการหรือปัญหาที่คนคงจะทั้ง3อย่างประกอบกันแต่สำคัญคือกระบวนการมากกว่าเพราะถ้ากระบวนการมันดีมันสามารถจะคัดเลือกบุคคลเข้ามาสู่กระบวนการที่ดีแล้วเนี่ยคนก็เป็นปัญหาที่แก้ได้แต่สำคัญคือกระบวนการนั้นน่าจะสำคัญกว่าครับอาจารย์วรศักดิ์ครับประเทศไทยนี่น่าสังเกตนะครับคนขโมยโกงเงินคนอื่น50บาทเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกศาลอาจจะรอคำพิพากษาให้ลงรอการลงอาญาแต่ว่าคนโกงเงินประชาชนแสนล้านบาทที่ฝากอยู่ในธนาคาร BBC เนี่ยจนบัดนี้ยังดำเนินคดีไม่ได้คำถามก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักนิติศาสตร์ต้องขบคิดนะเราไม่อาจจะตอบได้ไปวันๆนึงว่าเพราะกฎหมายบกพร่องเพราะกระบวนการไม่ดีนะครับหรือยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นกฎหมายบกพร่องนะกฎหมายไทยนี่อย่างที่ว่านะครับคือดูตามตัวหนังสือกันจนเกินไปจนเกิดลัทธิเขาเรียกว่านักนิติอักษรศาสตร์หรือศรีถนนชัยกันเยอะมากนะครับคือดูเฉพาะตัวหนังสืออ่ะไอ้นี่ก็ส่วนหนึ่งกฎหมายเองไปไม่ถึงก็มีส่วนอาจารย์ตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลานี้กรณีคุณลาเกสศักดิ์เสนาเนี่ยเอากันให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็ตีความกันแบบนักกฎหมายที่ได้รับการศึกษาอบรมกันมาว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการเขาก็ไม่มีอำนาจให้กู้เมื่อไม่มีอำนาจให้กู้ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์ก็ปล่อยจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่เราอธิบายกับสังคมโลกไม่ค่อยได้ว่าคน50บาทลักขโมยของแม้กระทั่งเด็ดขนุนริมคลองหลอดยังเข้าคุกนะครับแต่คนทำผิดเงิน100ล้านบาทจนบัดนี้ยังดำเนินคดีใครไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวกฎหมายมีส่วนทัศนะของคนใช้กฎหมายมีส่วนซึ่งตรงนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของมหาวิทยาลัยของเนติบัณฑิตยสภาของสภาทนายความที่จะต้องมาทบทวนอะไรกันใหม่หมดเลยแล้วก็กระบวนการก็มีส่วนครับอาจารย์ครับยกตัวอย่างนักการเมืองที่อาจารย์พูดเนี่ยเราพูดกันมากมายว่ามีปัญหาแต่ว่าในอดีตก็มีคดีเดียวนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาดูก็มีคดีเดียวที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ลงโทษจำคุกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะดำรงตำแหน่งแล้วก็ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ลงโทษจำคุกนั้นหัวหน้าคณะในครั้งนั้นคือศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะซึ่งเป็นประธานศาลฎีกาแล้วก็องค์คณะที่เขียนคำพิพากษาเนี่ยคือศาสตราจารย์จิตติปิ่นสะพัดซึ่งก็พอพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแล้วก็ระหว่างนั้นก็ข่าวก็ออกมาเยอะแยะนะครับว่าผู้มีอิทธิพลในบ้านในเมืองตำแหน่งสูงสุดในราชการบริหารแผ่นดินพยายามจะแทรกแซงขนาดถึงขนาดที่ว่าอาจารย์สัญญาอาจจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศหลังจากท่านเกษียณอายุราชการแต่ก็มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีคดีนั้นคดีเดียวครับนอกนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคดีไหนที่ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงจริงๆนะครับซึ่งอาจารย์คิดว่าคนนั้นก็มีปัญหาผมขอถามว่าเป็นเพราะคนไม่กล้า
หรือว่ามีความกล้าแต่ไม่มีอำนาจหรือว่ามีความสามารถแต่ว่าความกล้ามีแต่ไม่มีความสามารถหรือว่ามีความสามารถแต่ไม่มีอำนาจทุกอย่างเป็นอะไรเนี่ยคนกล้าก็มีในสังคมไทยที่จะทำแต่ทำไปแล้วไม่ผิดอ่ะเอากรณี11ล้านเนี่ยใช่ไหมครับถ้าศาลฎีกาไม่กลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้นเนี่ยก็คนกล้าทำแต่ก็อาจจะไม่ผิดแต่เผอิญคดีนี้ศาลฎีกาท่านกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดหรือว่าอัยการไม่กล้าฟ้องตอนนั้นก็อาจจะเป็นไปได้อีกแต่อัยการที่กล้าก็มีอาจารย์ครับผมกลับมาดึงเข้ามาว่ากฎหมายมีส่วนไหมมีส่วนเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญใหม่ถึงบอกว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในประมวลกฎหมายอาญาไม่พอแล้วครับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่เนี่ยจะต้องเขียนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่และความผิดที่ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยให้ขยายขึ้นนะครับไม่ใช่ตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมที่เราใช้กันแบบหลุดไปหมดที่กลับมาถึงกระบวนการกระบวนการมีส่วนไหมมีส่วนนะนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงที่มีอำนาจและมีอิทธิพลเนี่ยให้คุณให้โทษคนได้ความผิดที่กระทำลงไปเนี่ยบางทีเคลือบแคลงนะครับเรามีหลักวิธีพิจารณาความอาญาที่เรายึดกันมาเป็นนานนมกาเลแล้วว่าต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าทำผิดตามกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ผิดซะแล้วก็ต้องปล่อย1นะฮะ2ถึงเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลปราศจากสงสัยอีกแล้วจะเอาหลักฐานที่ไหนครับโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันถ้าผู้ให้ไม่มาเป็นพยานศาลก็บอกว่าอาจจะเป็นพยานชั้น1ไม่มีทีนี้เอาพยานแวดล้อมพอพยานแวดล้อมก็ต้องพิสูจน์จนกระทั่งปราศจากข้อสงสัยอีกก็ลำบากวิธีพิจารณาเริ่มตั้งแต่ตำรวจจับตำรวจก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนักการเมืองนะครับโยกย้ายได้อะไรได้อัยการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอัยการฟ้องแล้วก็มาที่ศาลชั้นต้นศาลอาญาหรือศาลจังหวัดศาลชั้นต้นเสร็จอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เสร็จฎีกาผมไม่รู้กี่ปีในระหว่างนั้นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเหล่านั้นท่านก็ออกไปบ้างกลับเข้ามาบ้างออกไปบ้างกลับเข้ามาบ้างและมีผลต่อการดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้นนะครับครับนี่คือกระบวนการกระบวนการอันนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างมีฮะมีปัญหาถัดไปก็คือตัวที่เรียกว่าตัวคนเองก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเราอย่าลืมว่าสังคมไทยนี่อยู่ในสังคมระบบอุปถัมภ์นะครับรู้จักกันก็ช่วยกันซึ่งอันนี้อาจจะไม่รับสินบาทคาดสินบนก็ได้แต่ว่าความที่เคยมีบุญคุณกันมาก่อนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนเนี่ยเอาละหยวนหยวนกันครับเพราะเหตุนี้ครับรวมกันทั้ง3ข้อกฎหมายอาจจะมีปัญหาการศึกษากฎหมายก็มีปัญหาวิธีพิจารณาก็มีปัญหาตัวคนก็มีปัญหาเราก็ต้องหาทางแก้ครับเดี๋ยวจะมาถึงทางแก้ทีหลังนะครับถ้างั้นจำเลยของเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคือนักการเมืองแล้วเป็นอดีตผู้พิพากษาด้วยจะว่าไงครับตรงนี้ในเรื่องนี้นะครับผมเห็นด้วยตรงที่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ผมเห็นว่ามันทั้ง3ส่วนทั้งคนทั้งกระบวนการแล้วก็ตัวกฎหมายเพียงแต่ว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักมันอยู่ที่คนกับกฎหมายแต่ถ้าดูในระหว่างคนกับกฎหมายน้ำหนักมันไปอยู่ที่กฎหมายเพราะถ้ากฎหมายมันชัดเจนนะครับมันมีอะไรที่มันละเอียดพอคนก็ตะแบงลำบากนั้นปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้ง3ส่วนแต่น้ำหนักอยู่ที่ตัวเนื้อหาสาระของกฎหมายทีนี้พอกลับเข้ามาในเรื่องของปัญหาที่อาจารย์ถามเนี่ยยกตัวอย่างมาสักครู่ก็คือเรื่องคดี BBC เนื้อหาสาระมันอยู่ที่กฎหมายชัดเจนเพราะว่าพระบัญญัติธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบเลยเขียนไว้อย่างกว้างๆหลวมๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจับกระบวนการคดีอาญาเข้ามาเราต้องเอากฎหมายอื่นเข้ามาสอดคล้องกันเนี่ยนะครับเช่นในเรื่องของกฎหมายอาญามันก็จะมีประเด็นเรื่องของตัวการนะครับผู้สนับสนุนผู้ใช้อะไรนั้นตรงนั้นนะครับถึงแม้ว่าถ้าดูในตัวพระบัญญัติธนาคารพาณิชย์อาจจะหลุดไปเพราะไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรแต่ถ้าเรามาจับเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการสมคบกันทำความผิดนะครับก็อาจจะจับไปได้เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาตรงนี้อยู่ที่คนแหละว่าคนที่เอามาดำเนินการตรงนี้นะครับมีตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการตรงนี้
ช้กฎหมายถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับหรือไม่ที่มันสามารถมาหยิบโยงกันได้และกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้พอเรามาดูเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องไปถ้ากลับมาเข้าหัวข้อของเราคือเรื่องของนักการเมืองที่ชาญบอกผมเป็นจำเลยซึ่งความจริงผมยังไม่ได้มีความผิดอะไรเลย ในกฎหมายอาญานะครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วในวงกฎหมายอาญาตั้งแต่มาตราที่จะ143 144 149ในเรื่องของการทำความผิดของต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานะสภาผู้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐซึ่งรวมถึงวุฒิสภาแล้วก็รวมถึงสภาผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือว่ากระบวนการที่จะนำคดีเหล่านี้มาสู่ศาลสิครับมันมีปัญหาครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของบุคคลบุคคลก็หมายความว่าบุคคลที่มีหน้าที่ตั้งแต่เริ่มในการจับกุมตรวจสอบสวนตรวจสอบอะไรเงี้ยอย่าไปเกรงกลัวอำนาจทางการเมืองถ้าหากตรงนี้ดำเนินการไปถูกต้องตามกระบวนการที่เขามีมาให้นะครับสอบสวนด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ไปลักษณะที่ว่าโอนเอียงไปตามอำนาจของนักการเมืองที่เข้ามามีตำแหน่งหน้าที่ในการดูแลตัวของเขาอยู่เช่นทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางกรมศุลกากรอยู่กับใครพวกเหล่านี้นะครับผมคิดว่าถ้ากระบวนการเริ่มต้นตรงนี้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายที่วางไว้แล้วสามารถนำคดีขึ้นสู่ระบบของศาลยุติธรรมเราก็สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วในการดำเนินกระบวนการได้ถ้าคนไม่เกรงกลัวมันก็ทำได้แต่ปัญหาในปัจจุบันนี้คนเกรงกลัวหรือเปล่านักการเมืองผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าคนที่เกรงกลัวก็มีคนที่ไม่เกรงกลัวก็มีคนที่เกรงกลัวก็คือว่ากลัวผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองกลัวว่าจะถูกโยกย้ายบ้างนะครับกลัวว่าจะถูกแป๊กอะไรทำนองอย่างนี้คนที่ไม่มีความรู้สึกกลัวในสิ่งเหล่านี้เขาก็สามารถทำงานได้ปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต้องตัดผลประโยชน์หรือความคิดถึงเรื่องส่วนตัวออกไปด้วยในระบบสังคมไทยเราเป็นระบบแบบอำนาจนิยมนะครับคือมันเหมือนฝรั่งเนี่ยเห็นการระเบียบกฎหมายที่เป็นสิ่งที่น่าละอายแต่คนไทยในเป็นการระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับไอ้นี่มันไอ้นี่มันก็ถ้าละเมิดแล้วไม่ถูกจับได้เนี่ยมีละเมิดแล้วไม่ถูกจับเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนจะให้การยอมรับนับถือท่านศักดิ์ครับถ้างั้นรัฐธรรมนูญใหม่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยบอกว่าถ้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีกระบวนการสู่ศาลอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยพยายามที่จะปรับกระบวนการเทียบให้เห็นกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติผมคิดว่าแตกต่างกันในหลายจุดนะครับครับจุดที่1เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยกำหนดว่าถ้าเป็นการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางความในความผิดบางฐานต้องขึ้นศาลพิเศษใช้วิธีพิจารณาพิเศษเพราะฉะนั้นขึ้นศาลเดียวพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าก่อนจะขึ้นศาลนั้นคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยไต่สวนก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือใช้หลักศาลเดียวแล้วก็ศาลสุดท้ายหมายความว่าคดีอาญานักการเมืองปปช.ทําหน้าที่เหมือนกับตํารวจและอัยการใช่แล้วปปช.นั้นฟ้องศาลขึ้นศาลฎีกาเลยศาลสุดท้ายศาลเดียวครับในการพิจารณาคดีครับถ้าผมเปรียบเทียบกับไปใหม่ได้มั้ยคล้ายๆกับศาลทหารได้หรือเปล่าเพราะทหารก็ขึ้นศาลเดียวไม่แน่นะครับศาลทหารนี่ก็มีหลายศาลนะฮะศาลทหารชั้นต้นก็มีศาลทหารสูงสุดก็มีนะฮะอ๋อไม่เหมือนกันไม่จะไปสรุปอย่างนั้นคงไม่ได้นะฮะอาจารย์ฮะเพราะว่าเอาเป็นว่าจะมีศาลเดียวแต่ว่าศาลเดียวนี้จะมีวิธีพิจารณาพิเศษที่ไม่เหมือนกับศาลสถิตยุติธรรมธรรมดาวิธีพิจารณาพิเศษเนี่ยอาจารย์มันจะทำให้ถึงมีศาลเดียวก็เหมือนกับมีหลายชั้นเพราะอันที่หนึ่งคนไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นต้องเป็นปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนถ้าเขาวินิจฉัยว่าไม่มีมูลเสียแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาก็จบแต่ถ้าปปช.บอกว่ามีมูลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้เดินเป็นสองทางเลยทางหนึ่งก็ส่งเรื่องให้วุฒิสภาถอดถอน
ทางที่สองก็ส่งฟ้องยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพอมาถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยเดิมถ้าเป็นระบบศาลอาญาไทยนะครับในการพิจารณาคดีอาญาคือศาลจะนั่งเฉยๆแล้วก็ให้อัยการนำสืบผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกฟ้องที่จำเลยเนี่ยนะครับสืบแก้อัยการต้องสืบให้ศาลเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยนะครับว่าจำเลยผิดจริงถ้าศาลสงสัยนิดเดียวต้องยกประโยชน์ให้จำเลยปล่อยไปแต่ในกรณีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นตัวศาลต้องลงไปไต่สวนด้วยทีนี้การที่ศาลลงไปไต่สวนตรงนี้ผมก็จะฝากไว้ที่ยังคนที่มีอำนาจทำกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับว่าองค์คณะไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นต้องไม่ใช่องค์คณะตัดสินนะเพราะถ้าองค์คณะไต่สวนกับองค์คณะตัดสินเป็นองค์คณะเดียวกันมันก็เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบที่เบ็ดเสร็จในตัวเองอีกไม่มีการขานทีนี้พอมาถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วกรองมาแล้วโดยปปช.นะระบบยุติธรรมที่ควรจะให้ความยุติธรรมก็คือว่าศาลฎีกาจะมีคณะผู้พิพากษาไต่สวนใช้อำนาจคล้ายๆกับศาลไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นแหละคือมีอำนาจเป็นตำรวจเองเอาสำนวนปปช.มาดูแล้วถ้าจะสอบเพิ่มก็สอบได้หรือฟังเป็นอื่นจากที่ปปช.ว่าก็ได้พอไต่สวนเสร็จแล้วสรุปคนตัดสินจะเป็นอีกองคณะหนึ่งองคณะพวกศาลที่เรียกว่าพวกศาลคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าปปช.เกิดไม่ฟ้องศาลผมเป็นเจ้าทุกข์ผมเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าทุกข์ได้ในกรณีที่เกิดขึ้นผมมีสิทธิ์ไหมครับที่จะไปทางตำรวจไปทางอัยการแล้วก็ฟ้องศาลปกติศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์และฎีกาปกติที่ว่าเป็นความคิดที่ไม่น่าจะถูกต้องนะระบบการมีศาลพิเศษเนี่ยคือการบอกอยู่ในตัวว่าศาลปกติไม่มีอำนาจพิจารณาครับประเด็นนี้ขอฟังอาจารย์วิชัยคิดไงครับคือถ้าว่าตามหลักของทฤษฎีกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางจะแปลไปได้นะครับว่าเมื่อมีกลไกอีกอันหนึ่งเนี่ยมาแทนที่อันเดิมแล้วเนี่ยจะไปตีความว่ากลไกอันเดิมมันมีพลังบังคับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คงจะค่อนข้างชัดแจ้งอย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์ว่านะถ้าผมเป็นประชาชนผมมีความรู้สึกว่าปปช.ไม่ฟ้องให้ผมอ่ะก็ต้องใช้กลไกทางปปช.แหละครับนะครับอาจจะไปร้องหรือมีกลไกอีกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์พิรพันธ์ได้ว่ามาแล้วเนี่ยว่าปัญหาที่มันลงโทษนักการเมืองนั้นปัญหาอยู่ความหวาดตัวของกลไกของรัฐที่จะมาถึงศาลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแก้จุดนี้ได้แล้วเนี่ยปัญหาแก้ความหวาดกลัวได้แล้วก็หมดแต่นี่ถ้าหากว่าผู้องค์กรที่ดำเนินการเนี่ยไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ใช่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกนะซึ่งรอว่ารัฐมนตรีจะย้ายเมื่อไหร่ไปไหนอะไรเนี่ยนะแต่เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีความอิสระมีกลไกเด็ดขาดแยกต่างหากจากผู้แต่งตั้งอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความหวาดกลัวเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไปหวาดกลัวอาจารย์คิดว่าพอเป็นผู้ใหญ่นี่ความหวาดกลัวไม่ค่อยมีนะครับบางทีอาจจะหวังที่จะเป็นอะไรต่อไปอีกเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากตามระบบในรัฐมนูลแล้วก็คงจะผมมั่นใจว่าในระดับหนึ่งแล้วก็จะในระดับที่น่าพอใจครับคือจะให้หวาดกลัวคือต้องเข้าใจนะว่าในระบบสังคมไทยเราเป็นระบบแบบอำนาจนิยมนะครับคือมันเหมือนฝรั่งในเห็นการละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งที่น่าละอายแต่คนไทยในเป็นการละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับไอ้นี่มันไอ้นี่หมายความว่าถ้าละเมิดแล้วไม่ถูกจับได้เนี่ยมีละเมิดแล้วไม่ถูกจับเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนจะให้การยอมรับนับถือเท่านั้นนะครับไอ้ไอ้นี่มันมีส่วนนะว่าเพราะเรามันระบอบอำนาจนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่นะส่วนหนึ่งว่าทำเนี่ยที่เกื้อกูลการยึดอำนาจการและตลอดมาล่ะฮะอย่างนี้ครับถ้าเขาผมถามเมื่อกี้ถามอาจารย์บวรศักดิ์ว่าถ้าเกิดผมเป็นประชาชนที่ผมเป็นเจ้าทุกข์ไม่พอใจจะขอฟ้องร้องกระบวนการปกติผ่านอาจารย์คณิตอดีตอาจารย์คณิตได้ไหมครับทางอัยการเห็นอย่างไรประเด็นนี้ครับประเด็นนั้นผมเห็นด้วยครับท่านวิชัยนะครับว่าเราจะกลับไปสู่กระบวนการเดิมคงจะไม่ได้นะครับผมเรียนงี้ครับไหนๆก็พูดมาแล้วก็อาจารย์กนาแยกเรื่องกฎหมายนะครับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คนนะผมก็แถมให้เรื่องการเรียนการสอนกฎหมายด้วยนะครับผมอยากจะพูดเรื่องกฎหมายซะก่อนนะครับว่าคือกฎหมายนี่มันมีอยู่2 ส่วนนะครับอาจารย์คือส่วนหนึ่งเรียกว่ากฎหมายสารบัญญัติ
กับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวิธีสบัญญัตินะครับในส่วนกฎหมายสารบัญญัติเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราไม่เลวนะครับหรือว่าจะสมบูรณ์มากพอๆกับต่างประเทศหรือมากกว่าเสียเลยซ้ำไปนะครับแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเราประกาศใช้สัก3ปีแล้วนะครับแก้เพิ่มโทษขึ้นเห็นไหมครับคือเราให้ความสนใจกับกฎหมายสารบัญญัติค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แก้กฎหมายสารบัญญัติจนปราศจากทิศทางนะครับโทษก็จนกระทั่งความผิดวิ่งราวในขณะนี้นะครับมันกลายเป็นความผิดที่เบากว่าความผิดฐานลักทรัพย์ไปแล้วนะแก้ไปแก้มา นี่คือระบบของเรามันเสียหายนะครับเพราะการแก้กฎหมายเราไม่มีทิศทางกฎหมายสารบัญญัติถ้าเราจะบกพร่องอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วถ้าแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายวิธีสารบัญญัติเราไม่เคยเหลวแลเลยนะครับกฎหมายวิธีสารบัญญัติผมจำได้ว่ามีการแก้กันหลายครั้งนะครับแต่การแก้นั้นเป็นการแก้เพื่อความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการทำงานเท่านั้นนะครับไม่ได้แก้เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องที่น่าสนใจนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก็วางบทบาทผิดอย่างที่อาจารย์บรณศักดิ์กรุณาพูดถึงตะกี้นะครับว่าในขณะนี้ศาลแพ้สิทธิ์โดยสิ้นเชิงนะครับผมในชีวิตราชการผมถึงเคยถูกตัดสินยกฟ้องว่าผมไม่ได้ถามความรู้หมอว่าจบหมอหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าไม่ทราบว่าหมอนั้นมีความรู้ความชำนาญมากน้อยแค่ไหน อย่างนี้ก็พัฒนาจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับถ้ากระบวนการของเราในการเรียนการสอนไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราว่าควรจะเป็นยังไงนี่นะครับผมก็คิดว่าถึงแม้ที่จะมีศาลฎีกาตัดสินในคดีการเมืองนี่ผมก็ยังมองไม่ค่อยจะออกว่ามันจะมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพลเรือนหรือเป็นอะไรเนี่ยทุกคนก็เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถูกฟ้องต่อศาลเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเขาทำผิดจริงหรือไม่จริงเขาอาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ถามว่าทำไมการที่เป็นนักการเมืองต้องเสียสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมอาจารย์มนต์ศักดิ์บอกว่ากระบวนการในการพิจารณานักการเมืองเนี่ยควรจะแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับศาลปกติแต่ว่าเข้าไปอย่างกระบวนการไปปปช.แล้วไปศาลฎีกาอย่างที่ว่าเนี่ยนักการเมืองสบายใจหรือไม่สบายใจผมเรียนงี้นะอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยเนี่ยนะหลักการที่ให้มีการพิจารณาคดีอาญานักการเมืองโดยหลักการนี้ผมเห็นด้วยแล้วจะต้องเป็นการกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในการที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเรื่องทั้งหมดต้องเคลียร์โดยเร็วนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงต่อสถานะแล้วก็ต่ออนาคตถ้าไปเข้าสู่ในกระบวนการปกติซึ่งใช้เวลา2ปี3ปีเนี่ยมันไม่ไหวหรอกครับมันเสียหายครับนี่คือหลักการแต่ว่าโดยวิธีการรายละเอียดผมยังไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญานักการเมืองก็ยังไม่มีนะครับเวลานี้มีแต่ว่าหลักการอย่างเนี้ยวางในรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อลงไปดูในหลักการต่างๆตรงนี้ผมยังมีบางประเด็นซึ่งผมไม่เห็นสอดคล้องด้วยเพราะว่าในแง่ของนิติศาสตร์เนี่ยผมว่ามันยังขัดอยู่นะครับเช่นในขณะเราต้องการความรวดเร็วการที่เราไปให้ปปช.ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตรงนี้เห็นด้วยตรงที่ว่าประเด็นปัญหาที่ผมเคยเลสขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากระบวนการเริ่มต้นคือบุคลากรนะฮะหรือคนที่เข้ามาทำหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยเกรงกลัวนี่อาจจะหมดไปในระดับหนึ่งก็จะทำให้การพิจารณาคดีเนี่ยรวดเร็วขึ้นได้นะครับแต่การที่ให้เป็นทั้งพนักงานสอบสวนและเป็นผู้ฟ้องคดีหมายว่าเป็นผู้ยื่นฟ้องเนี่ยเท่ากับเอาอำนาจทั้งหมดอยู่ในตัวคนเดียวกันผมว่ามันผิดหลักทั้งตำรวจทั้งอัยการเป็นทั้งตำรวจและอัยการที่เดียวกันก็ที่สำคัญอีกอันก็คือว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดในประเด็นสำคัญที่บอกว่าอย่างนี้เป็นเหมือนศาลอาหารผมเข้าใจว่าประเด็นที่อาจารย์พูดศาลอาหารนี่ไม่ได้หมายถึงศาลอาหารกรณีปกติที่เป็นมีระบบที่เราเรียกว่าศาลอาหารอยู่ในกระทรวงกลาโหมอันนั้นมีหลายศาลมีศาลต้นแล้วก็ศาลสูงของเขานะครับแต่ศาลอาหารในที่นี้ที่อาจารย์หมายถึงคงจะเป็นศาลอาหารในกรณีไม่ปกติที่ทำให้ที่ให้ศาลอาญาเป็นทำหน้าที่เป็นศาลอาหารอันนี้คือศาลเดียวที่พากษาตัดสินประหารชีวิตก็ประหารเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่นักกฎหมายนะครับเรารับไม่ได้มาตลอดนะ
รับไม่ได้แล้วก็เราบอกว่าผิดขัดกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าบุคคลควรจะได้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาเหมือนคนอื่นอันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือรูปแบบของศาลทหารซึ่งเวลานี้มีการพยายามนะครับที่จะยกเลิกแม้แต่ในวงการศาลยุติธรรมเองยกเลิกให้หมดกฎหมายที่เกี่ยวข้องศาลทหารเพราะว่ามันขัดกระบวนการยุติธรรมตรงนักการเมืองไม่เคยสบายใจตรงนี้ว่าผมไม่อยากบอกนักการเมืองครับนี่ผมพูดในแง่มองในมุมของนักการเมืองออกมาเพราะว่าอย่าลืมครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพลเรือนหรือเป็นอะไรเนี่ยทุกคนก็เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถูกฟ้องต่อศาลเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเขาทำผิดจริงหรือไม่จริงเขาอาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ถามว่าทำไมการที่เป็นนักการเมืองต้องเสียสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมถ้าผมเป็นประชาชนธรรมดาผมได้สิทธิ์ตามกระบวนการที่ทำคือได้สิทธิ์สามศาลครับแต่ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมเหลือศาลเดียวครับถ้างั้นประเด็นนี้ผมขอสสลตอบว่าไงครับตรงนี้พอดีสสลนั่งทั้งคู่อยู่ตรงนี้ด้วยครับ2คนก็ตอบง่ายๆว่าไม่มีใครบังคับให้เป็นนักการเมืองรัฐธรรมนูญเขาเขียนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นนักการเมืองท่านมีอำนาจรัฐอยู่ในมือใช้แทนคนได้ทั้งสังคมให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ตัดสินใจเซ็นอะไรกับ IMF เนี่ยคน60ล้านคนรับผิดชอบทั้งที่เขาไม่ได้ทําเมื่อท่านอาสาเข้ามากติกาก็บอกอยู่ล่วงหน้าแล้วว่ามีศาลเดียวนะครับแล้วศาลเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศาลย้อนหลังเป็นศาลที่ตั้งขึ้นแล้วตามรัฐธรรมนูญแล้วผมคิดว่าไม่ใช่หลักนิติศาสตร์นะครับที่ขัดนะถ้าจะขัดหลักนิติศาสตร์ผมจะยกตัวอย่างซึ่งเป็นต้นแบบนิติศาสตร์ที่ความผิดไม่ชัดเลยแล้วดำเนินคดีโดยศาลเดียวศาลการเมืองด้วยเนี่ยระบบ impeachment ของประเทศอังกฤษและประเทศใน Commonwealth ทั้งหมดเกือบเอาไปใช้หมดเนี่ยนะสภาผู้แทนราษฎรลงมติกล่าวหาข้าราชการระดับสูงหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกด้วยกันเองหรือผู้พิพากษาแล้วก็ตั้งผู้ฟ้องฟ้องต่อวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ศาลสูงแห่งรัฐสภาแล้วก็ตัดสินความผิดในคดีนั้นเขาเรียกใน common law ว่า crimes and misdemeanors ถามว่าใครรู้บ้างว่าองค์ประกอบความผิดมีอะไรไม่มีใครรู้ครับถามว่าโทษมีอะไรบ้างไม่มีใครรู้ครับศาลเป็นคนกำหนดความผิดเองศาลเป็นคนกำหนดโทษเองแล้วเมื่อเป็น high court of parliament แล้วยุติครับศาลเดียวและศาลสุดท้ายถามว่ารัฐมนตรีเคยมีเข้าคุกไหมด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาเคยเข้าคุกไหมเคยมีครับเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนมานี้นะถ้าสมมติเพราะฉะนั้นจะสุขว่าขัดหลักนิติศาสตร์เนี่ยผมว่านิติศาสตร์อะไรต้องถ้าสมมติอาจารย์ไปเป็นนักการเมืองอาจารย์จะมีความรู้สึกไหมว่าเรานี่ทำไมมีสิทธิ์มีอะไรพิเศษศาลเดียวคนอื่นเขาได้3ศาลแต่เราทำไมศาลเดียวถ้าสมมติอาจารย์เป็นนักการเมืองจะรู้สึกไหมจริงๆไม่ได้ต้องการเข็นฆ่านักการเมืองนะฮะนี่ผมเรียนเลยว่าการตั้งศาลเดียวขึ้นมาแล้วปรับวิธีพิจารณาเนี่ยข้อ1คนที่ขึ้นน่ะน้อยมากนะครับในรัฐธรรมนูญบอกว่ามีนายกมีรัฐมนตรีมีส.ส.มีส.ว.มีข้าราชการการเมืองและมีคนธรรมดาซึ่งเป็นตัวการซึ่งเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนรัฐธรรมนูญมัดลงไปอีกว่าเฉพาะความผิด4ประเภทเท่านั้นที่ขึ้นศาลนี้1ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ2ความผิดต่อตำแหน่ง3การทุจริตต่อหน้าที่และ4การร่ำรวยผิดปกติครับทั้งนั้นว่าไงทางคิดว่าคำตอบของอาจารย์บอกง่ายมากนะผมไม่น่าจะถูกถ้าเราบอกว่าเราใครใช้เป็นนักการเมืองถ้าประเทศนี้ไม่มีนักการเมืองเราก็ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเพราะถ้าถามว่าใครใช้เป็นนักการเมืองก็นี่คือระบบที่ประเทศใช้ไปเป็นเพียงแต่ว่าใครอยากจะเลือกอาชีพอะไรอยากจะมาช่วยบ้านเมืองในแง่มุมไหนเพราะนั้นถ้าไม่มีใครใช้ประเด็นก็คือว่าทุกคนเป็นประชาชนเพราะประเด็นตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ว่าใครใช้นะครับเพราะว่าทุกคนล้วนแต่มีอาชีพของแต่ละคนที่เลือกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกเป็นอะไรทุกคนก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องอยู่ในระบบของกฎหมายทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในกฎหมายและนั่นคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายของทุกคนนะครับประเด็นที่สองก็กราบเรียนคือว่าถ้าหากว่าเราใช้วิธีการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันผิดตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราไปบอกว่าคุณอยากเป็นนู่นเป็นนี่เองมีคนใช้ให้เป็นเราก็สามารถเขียนเขาได้หมดครับว่าคุณเป็นตำรวจคุณตัดสิทธิ์ตรงนี้คุณเป็นทหารคุณถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้คุณเป็นนักศึกษาคุณอะไรถูกตัดสิทธิ์นี้ได้แล้วแต่กฎหมายเขียนน่าถามว่าทำไมบอกว่าใครใช้คุณไปเป็นตำรวจใครใช้คุณไปเป็นนักศึกษาล่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งได้ไหมครับผมจะขออนุญาตสักครั้งหนึ่งกระบวนการอย่างนี้เนี่ยยิ่งทำให้นักการเมืองสบายเพราะว่าผ่านศาลเดียวพอผ่านหลายศาลเนี่ยมันวิ่งเต้นลำบากผ่านศาลเดียวเนี่ยทั้งมีอิทธิพลด้วยนะครับวิ่งเต้นปปช.ก็ได้วิ่งเต้นศาลเดียวจบกันเลยผ
ผมไม่คิดว่าในกระบวนการศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับจะสามารถทำอย่างนั้นได้นะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งแต่ว่าเพียงที่บอกครับไม่มีใครที่ดี 100% แต่ผมยังมั่นใจเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความมั่นใจในระบบศาลยุติธรรมประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้จะถามว่ารวดเร็วยอมรับครับศาลเดียวมันรวดเร็วศาลทหารในกรณีไม่ปกติก็รวดเร็วศาลเดียวตัดสินประหารเลยนะครับประเด็นก็คือว่าไม่ว่าจะรวดเร็วนั่นคือส่วนหนึ่งนั่นคือกระบวนการที่อาจารย์คณิตบอกผมเห็นด้วยว่าทำอย่างไรจะปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยนะครับให้สามารถมีการดำเนินการพิจารณาตั้งได้อย่างรวดเร็วนั่นคือเรื่องความรวดเร็วแต่ว่าความรวดเร็วต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมความยุติธรรมซึ่งทุกคนควรจะได้ความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันครับครับถ้างั้นขอถามผู้พิพากษาจะเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับครับในสำหรับในแง่ของข้อคอมเพลนของนักการเมืองอาจจะมีบ้างว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยต้องใช้วิธีการอันนี้จะใช้แบบเดิมไม่ได้ให้ไปสอบสวนมาสอบสวนมาส่งอัยการอัยการดูฟ้องไปฟ้องส่งศาลชั้นต้นศาลต้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ถึงศาลฎีกาอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้มันถ้าหากว่ามองในแง่ว่าระหว่างนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้กันหรือว่าการระหว่างสังคมฝ่ายหนึ่งนะฮะกับเอกชนคือนักการเมืองฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยสำหรับนักการเมืองเนี่ยยอมรับว่าสามารถช่วยตัวเองได้สูงมีศักยภาพมีอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอ่อนข้อให้สังคมบ้างนะฮะแต่ถ้าหากว่าเอกชนธรรมดาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไม่สามารถจะมีเรี่ยวมีแรงได้อย่างนักการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงข้อนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในนัดจุดนี้ผมก็ตอบได้ว่าเนี่ยโดยหลักการแล้วผมเห็นด้วยนะแล้วก็เห็นว่ามันไม่ถึงกับขัดต่อหลักไอ้ทางนิติศาสตร์เสียทีเดียวนะอาจจะร่อแหลมแต่ก็อยู่ที่การตีความพัฒนาต่อไปซึ่งก็คิดว่าคงจะคำภาษาของศาลฎีกาต่อไปเนี่ยคงจะเป็นแนวอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการจะให้ไปอย่างอังกฤษรัฐธรรมนูญให้เอาฐานของกฎหมายสารบัญญัติทางอาญาเนี่ยปกติปัจจุบันครับวิธีพิจารณาก็ต้องใช้หลักที่ท่านพูดเนี่ยคือว่าต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยแต่ใครพิสูจน์ตรงนี้ต่างหากล่ะคราวนี้ขอถามทางศาลนิดนึงเถอะว่าเมื่อมีศาลเดียวแล้วก็ขึ้นสู่ศาลฎีกาผู้พิพากษาศาลฎีกานั้นควรจะเฉพาะพิเศษหรือเปล่าแล้วควรจะหมุนเวียนหรือเปล่าเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองก็อาจจะรู้ตัวว่าเที่ยวนี้เนี่ยจะเป็นศาลจะใครเป็นผู้พิพากษาคดีขณะนี้เป็นอย่างไรคือตามกรอบงานในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกวิธีรับและเลือกรายคดีเลือกเป็นรายคดีเลือกเป็นรายคดีคือเมื่อคดีเกิดขึ้นแล้วจึงเลือกและเลือกโดยวิธีลับตกลงก็อาจจะหมุนเวียนอยู่อาจจะหมุนเวียนได้แต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยป่วยการจะไปวิ่งเต้นครับวิ่งเต้นลำบากนะฮะอย่าว่าแต่ว่าหลายๆคนเลยคนเดียวว่าผมว่าวิ่งเต้นผมเป็นผู้สานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาวิ่งคดีก็มีนะแต่ว่ามาวิ่งลำบากจะให้มั่นใจได้ขนาดนั้นเลยนะครับผมมั่นใจได้ครับท่านอาจารย์วิชัยมั่นใจได้แต่ว่าเพื่อนพวกสาวผมก็มั่นใจได้นะที่ถ้าถูกวิ่งมาวิ่งเต้นแล้วก็อ่อนๆไปเนี่ยมีน้อยมากเมื่อสักครู่อาจารย์พรศักดิ์พูดถึงว่าคดีอาญาของนักการเมืองที่เราพูดกันเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเปิดทั่วไปแต่ว่ามีเฉพาะ4เรื่องผมฟังแล้วก็ไม่เคยเข้าใจขออนุญาตถามได้ไหมครับเป็นกรณีที่มีวุฒิสภาบางคนไปจ้างวานคนอื่นฆ่ามันมีคดีอยู่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะครับอย่างนั้นเนี่ยต้องขึ้นคดีอาญาอย่างนี้ไหมไม่ขึ้นนะใช้ศาลปกติเพราะว่าไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ไม่ใช่การร่ำรวยผิดปกติถ้าอย่างนั้นผู้ที่เป็นคอร์รัปชันไม้สารวินแต่ว่าสมมุติว่าคนที่เซ็นให้ด่านเอานำเข้าคอร์รัปชันไม้สารวินปัจจุบันนี้ถ้ายังเป็นส.ส.อยู่อันนี้โดนไหมครับโดนฮะอันนี้โดนอันนี้โดนแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนี้เขาเป็นส.ส.สอบตกแต่ในสมัยนั้นเป็นส.ส.อยู่อันนี้โดนหรือไม่โดนอันนี้ก็ต้องตีความกันล่ะผมถ้าจะให้ผมตีความนะครับคือความผิดเกิดในเวลาใดสถานะในเวลานั้นจะเป็นเครื่องชี้ถึงเวลานี้สอบตกแล้วนะครับถึงเวลานี้สอบตกแล้วอาจารย์บอกว่าคดีอาญานักการเมืองเขามีไว้เพื่อที่จะกลัวว่าจะใช้อิทธิพลทางการเมืองก็กรณีนั้นเกิดขึ้นกับผมแล้วผมปัจจุบันนี้ผมสอบตกผมไม่ได้ผมล้างมือในอ่างทองคำเรียบร้อยผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่เคยเซ็นให้นำไม้นำเข้าปัจจุบันนี้ผมออกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วมีอะไรไปห้ามแม่เขาสมัครอีกครับ
ว่าถ้าวันนี้อาจารย์เกิดเปลี่ยนใจว่าละผมจะลงสมัครอีกแล้วอาจารย์ได้รับเลือกตั้งอีกเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยแล้วเราจะดำเนินคดีในศาลไหนผมได้ลามือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่มีอิทธิพลในการเมืองเพราะว่าผมไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านเฉยๆก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนตัวอาจารย์แต่ว่ากฎหมายเนี่ยต้องวางหลักที่เป็นหลักทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำผิดในขณะดำรงสถานะเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองถึงแม้เวลานี้เขาจะพ้นไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นศาลเนี่ยครับถ้างั้นความเห็นของท่านอื่นว่าไงครับประเด็นตรงนี้เพราะกฎหมายลูกยังไม่ได้ออกมาชัดเจนตรงนี้คือในจุดนี้เนี่ยถ้าที่ผมทราบนะระหว่างนี้นี่คณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมก็มีกำลังจัดทำให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็มีการพูดกันถึงจุดนี้นะฮะว่ามีการขัดแย้งกันระหว่างศาลต่างระบบนะคือระบบนี้เนี่ยนะฮะกับอีกระบบอื่นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคงจะต้องตีความมาต่อไปละฮะว่าจะตีความเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าตีความตามตัวอักษรเลยเนี่ยมันจะไม่เข้าถ้าตามตัวอักษรนะเพราะเขาบอกว่าไม่เข้าเขาบอกว่ามาตรา308บอกว่าในกรณีที่วันนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าละเมิดผิดปกตินะฮะแต่ในคนที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่เคยเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าตีความตัวอักษรเนี่ยก็คงจะไม่เข้าแต่ว่าการตีความเนี่ยเราคงจะยึดตัวอักษรแบบคณะวิธีคงจะไม่ได้เพราะต้องตีความตามเจตรมตอนความอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราได้ว่ากันมานั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในปัญหาอย่างที่อาจารย์คณิตได้ว่ามานะฮะอยู่ที่การไอ้ว่าทำหรือทัศนติทางกฎหมายของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะต้องเป็นปัญหาที่ต้องตีความกันแหละครับว่ากรณีนี้เนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวครับความเห็นส่วนตัวว่าน่าจะตีความมาเข้าแล้วน่าว่าจะเข้าได้หมายความว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เลิกเป็นนักการเมืองแล้วครับเพราะว่าต่อไปอาจจะเป็นอีกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตีความในลักษณะที่ว่าไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะรายละอักษรครับแล้วอาจารย์ฮะคือเขากล่าวหาเนี่ยเขากล่าวหาในเวลาที่เป็นตัวบทใช้คำว่าในกรณีที่นายรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาว่าสมมติว่าไปพัวพันกับไม้สารวินและตอนนั้นเป็นนักการเมืองพูดมุ่งตำแหน่งการเมืองต่อมาพ้นตำแหน่งอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคำฟ้องที่เขาฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องในกรนะครับมันฟ้องในกรในฐานะที่ดำรงตำแหน่งการเมืองนะผมว่าตามตัวอักษรก็เข้าอ่ะนะครับอาจารย์พิชภัณฑ์มองไงครับตรงนี้คือคำตอบของผมเนี่ยนะครับก็ความจริงคำตอบก็คำตอบเดียวกันกับอาจารย์บวรศักดิ์เพียงแต่ว่าอย่างนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เติมศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องของการเกรงกลัวการใช้อิทธิพลถ้าเราไปดูตรงนั้นเนี่ยคำตอบจะเพี้ยนไปเลยเป็นอย่างที่อาจารย์เติมศักดิ์ว่าเอาคนในเมื่อเขาไม่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วมันจะไม่มีอิทธิพลอะไรใช่ไหมครับแล้วจะไปขึ้นศาลนี้ได้ยังไงถ้าตรงนั้นคือเหตุของการจัดตั้งศาลคดีอาญานักการเมืองก็ไปคนละทางเลยแต่ถ้ารู้ตามตัวอักษรเนี่ยก็คือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วถ้าเราฟ้องว่าในกนะครับใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีไม่ชอบถึงแม้วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เราถูกกล่าวหานะครับในขณะที่คุณเป็นแล้วคุณทำไปแล้วเพราะตรงนี้แหละครับก็คือตรงประเด็นนะผมคิดว่าตรงที่ว่าที่ฟ้องเนี่ยฟ้องในขณะที่คุณดำรงตำแหน่งแล้วคุณทำความผิดนั้นสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วคือใช้อิทธิพลหน้าที่โดยไม่ชอบไปเรียบร้อยแล้วตกลงสามท่านนี้ตีความเหมือนกันนะครับอาจารย์คณิตเหมือนกับเขาด้วยไหมครับตอนนี้ครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์บวรศักดิ์ในส่วนของเราต้องดูการขณะกระทำผิดนะครับเขาเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราตัดสินลงโทษคนที่การกระทำนะครับถึงจะมีฐานะตำแหน่งอะไรต่างที่ต่อมาไม่มีก็ตามนะครับในขณะเขาทำผิดเขาเป็นอะไรถ้าเขาเป็นอย่างนั้นมันก็เข้ากระบวนการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหม่แต่ถ้ากลับกันได้ไหมครับว่าขณะดำรงตำแหน่งตอนที่เขากระทำผิดก่อนเขาดำรงตำแหน่งในการเมืองแต่ว่าไม่มีใครฟ้องร้องเขาแล้วก็บังเอิญเขามาสมัครเป็นส.ส.และปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีด้วยคงจะไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายการพิจารณาเรื่องศาลนะครับอำนาจศาลในเราพิจารณาการกระทำนะและพิจารณาความผิดก็พิจารณาการกระทำเวลาสถานที่ต่างๆมันต้องลงตัวเดียวกันนะครับตกลงถ้าอย่างนั้นก็เข้าคดีอาญาปกติไปปกติไปครับถ้ามีคดี11ล้านเกิดขึ้นใช้เงินซื้อเสียงแต่บังเอิญซื้อแล้วไม่ได้ถ้าซื้อแล้วได้ไปเป็นส.ส.อย่างนี้โดนไหมครับการเลือกปปช.เนี่ยก็จะสำคัญยิ่ง
อาจารย์จิตติท่านสอนผมเอาไว้ว่านักกฎหมายที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างดีเป็นธรรมนั้นจะต้องเป็นคนเก่งเพราะถ้าเอาคนโง่มาเป็นนักกฎหมายก็จะถูกหลอกแต่สำคัญกว่าความเก่งคือต้องเป็นคนดีคนดีคืออะไรท่านก็บอกว่าคนดีคือคนที่เอาความยุติธรรมนั่นนะเป็นเป้าหมายที่จะไปและเอาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวิธีการให้ไปถึงความยุติธรรมนั้นเราถึงพูดว่าด้วยบริสุทธิ์และยุติธรรมถ้าหากว่านักการเมืองเนี่ยตระหนักว่าถ้าหากเขาก็ทำมิชอบทุจริตหน้าที่หรือว่าทำไม่ดีไม่ได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะถูกเล่นงานมีสูงนะเนี่ยนักการเมืองจะระวังตัวขึ้นจะทำผิดน้อยลงที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญนี่เราก็มีบทบัญญัติถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะพูดถึงเรื่องห้ามนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งเลื่อนชั้นอะไรของข้าราชการแต่เรายังขาดอยู่จุดหนึ่งผมก็เคยพูดในตอนยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าเราน่าจะมีคลอสเหมือนกันว่าห้ามข้าราชการเข้าไปยุ่งการเมืองนะว่าในระบบสังคมไทยเราเป็นระบบแบบอำนาจนิยมนะครับคือมันเหมือนฝรั่งฝรั่งในเห็นการระบบกฎหมายเป็นสิ่งที่น่าละอายแต่คนไทยในเป็นการระบบกฎหมายเป็นสิ่งที่มีเกียรติเรายังไม่ทราบว่าเขาทำผิดจริงหรือไม่จริงเขาอาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ถามว่าทำไมการที่เป็นนักการเมืองต้องเสียสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมถ้าผมเป็นประชาชนธรรมดาผมได้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมคือได้สิทธิ์สามสัตว์แต่ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมเหลือศาลเดียวกรณีที่มีวุฒิสภาบางคนไปจ้างวานคนอื่นฆ่ามันมีคดีอยู่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะครับอย่างนั้นเนี่ยต้องขึ้นคดีอาญาอย่างนี้ไม่ขึ้นใช้ศาลปกติผู้ที่เป็นคอร์รัปชันไม้สารวิทย์แต่ว่าสมมุติว่าคนที่เซ็นให้ด่านเอานำเข้าคอร์รัปชันไม้สารวิทย์ปัจจุบันนี้ถ้ายังเป็นส.ส.อยู่อันนี้โดนไหมครับโดนฮะคดี11ล้านผมไม่ได้บอก11ล้านที่ไหนนะครับถ้ามีคดี11ล้านเกิดขึ้นใช้เงินซื้อเสียงแต่บังเอิญซื้อแล้วไม่ได้ถ้าซื้อแล้วได้ไปเป็นส.ส.อย่างนี้โดนไหมครับขนาดซื้อนี่มันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนะครับขนาดซื้อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนะครับผมคิดว่าเราต้องจุดก่อเกี่ยวอยู่ที่การกระทำในขณะนั้นแต่เขาซื้อเพื่อที่จะไปเป็นส.ส.ก็ไม่เป็นไม่เป็นนะครับอ๋อตกลงคดีซื้อเสียงนี้ยังไม่เข้าข่ายตรงนี้ตีความเหมือนกันไหมครับที่ไม่เป็นนะก็เพราะว่าตามมาตรา308ของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพราะขนาดนั้นยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่นี้แล้วก็หรือก็การทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นยังไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรถ้าจะผิดก็ไปผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดผมได้เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วในที่สุดผมก็ใช้อิทธิพลของผมได้ตกลงไอ้คดีอาญานักการเมืองที่บอกว่าจะดูแลเรื่องอิทธิพลก็ดีระยะเวลามันยืดก็ดีมันก็ช่วยตรงนี้ไม่ได้ในที่สุดตรงนี้ก็มันเป็นไปตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะฮะว่าเอาผิดต่อเมื่อคุณใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่คุณเป็นสมาชิกเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคืออาจารย์กำลังซักแล้วผมคิดว่ามันจะไปกันใหญ่คือเขาไม่ได้เอาตรงตำแหน่งหน้าที่ไปกับพัวพันกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะถ้าเอาอันนั้นเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยคดีลักวิ่งชิงต้นฆ่าเนี่ยมันต้องขึ้นหมดนะครับศาลเนี่ยเหมือนกับศาลอาญาพิเศษของบางประเทศนะอย่างของในฝรั่งเศสเนี่ยถ้ารัฐมนตรีถูกกล่าวหานะไม่ว่าความผิดอะไรถ้าเป็นมัชฌิมโทษและอุกฤษโทษแล้วก็ขึ้นศาลนี้หมดเลยถึงแม้ว่ากระทำมาก่อนหรือหลังก็ตามใช่เป็นคดีอาญาที่ดำเนินเอาแก่นักการเมืองแต่รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ยึดหลักนั้นคือเขาเราดูลักษณะของความผิดนะเราดูลักษณะของความผิดไม่ใช่ดูที่ลักษณะของผู้กระทำผิดนะผู้กระทำผิดนี่เป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือลักษณะของความผิดครับถ้าอย่างนั้นผมเป็นรัฐมนตรีเลขาที่ทำงานสนิทสนมกับผมก็ไปล่วงเกินทางเพศเข้าไม่เข้าไม่ขึ้นศาลเนี่ยไม่เข้าไม่ขึ้นผมเป็นรัฐมนตรีอยู่มันไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่ไม่ใช่ตกลงอันนี้ก็ไม่เข้าไม่เข้าโอ้ตกลงก็เหลืออะไรครับที่เข้าถ้าอย่างนั้นก็4อันเนี่ยที่เรามีปัญหากันมากว่าไม่เคยเอาผิดได้1ร่ำรวยผิดปกติ
2ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่นคือผมไม่ใช่นักกฎหมายฟังแล้วไม่รู้เรื่องค้าน้ำมันเถื่อนค้าปาเจโร่ไปเขียนกฎหมายอื่นได้ถ้าอยากเอาอ่ะคือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปเขียนได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในบทเฉพาะการว่าด้วยความผิดว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเขาพูดไว้เลยว่ากฎหมายนั้นเนี่ยให้กำหนดนะครับกฎหมายในมาตรา331วงเล็บ1เนี่ยเขาบอกว่าการกำหนดลักษณะอันเป็นการร่ำรวยผิดปกติและการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ไปกำหนดได้แต่มันต้องมีตำแหน่งและหน้าที่เกี่ยวข้องผมเป็นรัฐมนตรีและผมค้าน้ำมันเถื่อนนี่ถือว่าใช้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ไหมครับผมไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือเปล่าต้องไปเขียนกฎหมายโน้นถ้าอยากให้เกี่ยวก็ไปเขียนกฎหมายปปป.ปปช.นั้นให้เกี่ยวอ๋อยังต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกตรงยังต้องขึ้นกับกฎหมายลูกแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้แล้วใช่ไหมครับเปิดช่องไว้แล้วตกลงอันนี้ทำได้ในกรณีที่ผมพูดเมื่อกี้นี้อาจจะเกี่ยวได้ต้องอยู่ที่กฎหมายลูกครับประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยผมคิดว่ามันละเอียดนะคือว่ากรณีที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะจริงไม่เหมือนกันเราจะพูดสักทีเดียวเลยว่าไม่เข้าก็ยังไม่เชิงถ้าประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ค้าน้ำมันเถื่อนหรืออะไรเนี่ยนะครับหรือปาเจโร่ประเด็นคือว่าในขณะที่เขาค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะครับเขาดำรงตำแหน่งนี้แล้วหรือยังถ้าเขาดำรงตำแหน่งนี้แล้วเขาใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในตำแหน่งหน้าที่นั้นไปเอื้ออำนวยในการค้าน้ำมันเถื่อนนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฏอย่างนั้นก็เข้าขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ส.ส.เช่นยกตัวอย่างอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งค้าอย่างนั้นอยู่แล้วมาเป็นส.ส.ขึ้นมาอีกมาเป็นรัฐมนตรีอีกมาเป็นวุฒิขึ้นมาอีกสมมตินะครับไม่เขาค้ามาก่อนเขาก็ค้ามาก่อนอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้อิทธิพลในฐานะตำแหน่งนั้นเข้าไปช่วยไอ้ตรงนี้อาจจะมีปัญหาแต่ถ้ามันชัดเจนจากการสอบสวนของปปช.หรือตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเขาเอาตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีก็ดีในฐานะวุฒิก็ดีเข้ามาเอื้ออำนวยตรงนี้ด้วยเนี่ยผมว่าอย่างนี้ต้องขึ้นนะเพราะว่าต้องถือว่าทุจริตแล้วแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ชอบแล้วอย่างนี้และกรณีที่บางทีรัฐมนตรีปลดปลัดกระทรวงออกไปโดยที่ไม่เหมาะสมเฉยๆก็ต้องดูต้องดูข้อเท็จจริงประกอบนะในการสอบสวนของปปช.หรือตำรวจแล้วแต่กรณีว่าตรงนั้นใช้ดุลพินิจอะไรเข้ามาแทรกไหมมีผลประโยชน์อย่างอื่นเข้ามาแทรกไหมใช้ตำแหน่งคือปกติใช้หน้าที่ตรงนั้นได้โดยสุจริตใจหรือไม่รัฐมนตรีบอกว่าขอเงินใช้สัก30ล้านนี่ท่านปลัดท่านปลัดบอกผมไม่มีไม่มีเนี่ยไม่เหมาะสมปลดเลยอะอย่างนี้นี่เข้าแน่ฮะอย่างนี้เข้าครับอย่างนี้เข้าแน่แต่ถ้าปลดเฉยๆนี่ยังไม่รู้ตามปกติธรรมดานี่มันก็ไม่ทำตามปกติถึงแม้จะอาจจะใช้ดุลพินิจที่มันไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นความผิดเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าแต่ถ้าปลดตำแหน่งหนึ่งไปเนื่องจากว่ามีคนวิ่งเต้นมาให้อีก1ล้านผมจะได้เอาคนอื่นเข้ามาอยู่ตรงนี้แทนครับอันนี้โดนไหมอันนี้แน่นอนแล้วครับแน่นอนแล้วครับอันนี้จะเข้าคดีนี้นะครับเอาละครับถ้างั้นผมพอจะเข้าใจละที่ว่านั้นหนึ่งจะต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งหน้าที่ครับและสองขณะนั้นดำรงตำแหน่งถ้าขณะนั้นไม่ดำรงตำแหน่งก็หลุดกันไปครับรัฐธรรมนูญไทยระบุไว้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มกันนักการเมืองมาตรา166กับ167ไม่ให้นำมาใช้กับกรณีที่ขึ้นศาลด้วยกระบวนการพิเศษอันนี้เพราะเหตุว่าเขากลัวอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นกรณีปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มกันกับสมาชิกรัฐสภา2มาตรานะมาตราแรกคือความคุ้มกันจากการจับกลุ่มและถูกสอบสวน มาตราที่2คือความคุ้มกันจากการพิจารณาคดีของศาล ถ้าเป็นการถูกกล่าวหาในขณะที่ดำรงตำแหน่งการเมืองและเป็นความผิดที่กล่าวหาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าให้มีเอกสิทธิ์ที่ว่านี้อยู่เนี่ยมันก็จะขัดขวางการพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินการของปปช.ทันทีแต่เดิมนั้นที่มีมาตรา166กับ167ก็เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งในทางการเมืองว่าเวลาที่เขาจะยกลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าจะยกก็จับไปขึ้นศาลซะก็ไม่สามารถจะยกมือได้แต่ทำไมในกรณีนี้จึงไปยกเว้นว่าไม่ให้นำเหตุผลข้อนั้นมาใช้แต่ว่าจะต้องไปศาลแทนที่จะนั่งในสภาก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไงฮะอาจารย์มีข้อยกเว้นในตัวเอกสิทธิ์เองอีกนะว่าถ้าทำความผิด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองว่าโดยคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อ้างความคุ้มกันนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ทางการเมืองว่าไงครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงครับคือถ้ามองในแง่ของเราคิดว่าคนนี้ผิดแน่ๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าคนที่ทำอย่างนั้นจริงๆผิดแน่ๆเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาแล้วก็ไม่ควรเป็นนายกไม่ควรเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับมาลงคะแนนไม่ได้ในส่วนตัวผมตรงนี้ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรฮะเพราะว่าถ้าทำจริงนะครับอาจารย์มันก็ไม่ควรจะมาเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของสถาบันฮะแต่ประเด็นก็คือว่าณวันนั้นเรามั่นใจหรือยังว่าเขาผิดแล้วก็อย่างที่อาจารย์ยกขึ้นมาในอดีตก็เคยมีกระบวนการกลั่นแก้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเพราะนั้นตรงที่ผมยังไม่รู้รายละเอียดก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา308บอกว่าถูกหาว่าร่ำรวยผิดปกติบอกว่าถูกหาว่าร่ำรวยผิดปกติซึ่งเขาผิดร่ำรวยผิดปกติจริงๆหรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่ถูกหาว่าครับถ้าหากถูกหาว่าแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเขาที่ข้อกล่าวหานั้นน่ะไม่จริงแล้วก็ในระหว่างนั้นมีการลงมติหรือดำเนินการอะไรไปตรงนี้ความเสียหายมันก็อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็อยู่ที่เป้าหมายแล้วก็เจตนารมณ์แหละครับผมคิดว่าตรงนั้นเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือเถียงที่ผมเรียนยังไงก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมคือว่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องให้ความยุติธรรมสำหรับทุกคนให้มันเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องดูประเด็นด้วยครับว่าจะไปมีอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่เพราะว่าเรายังไม่สามารถเชื่อได้ณขณะนั้นว่าเขาผิดแต่เราบอกว่าในเมื่อถูกคุณถูกกล่าวหาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนหมดแล้วตรงนี้ก็อนาคตจะไม่ทราบนะแต่ว่าในอดีตมันเคยเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เป็นปัญหามาแล้วเหมือนกัน อันนี้อาจารย์คณิตกลัวบ้างไหมครับที่จะมีปัญหานี้ครับผมเรียนนี้ครับอาจารย์ครับในการดำเนินคดีมันมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนชั้นเจ้าพนักงานคือชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการกับชั้นศาลซึ่งเอกสิทธิ์ความคุ้มกันก็เข้ามาเกี่ยวข้องใน2ขั้นตอนนี้นะครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับผมคิดว่าในขณะนี้น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเหตุว่าการจับอะไรของเรามันง่ายเหลือเกินครับบางทีคนไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับไม่ทำให้ความอะไรการกระบวนการยุติธรรมเสียหายก็ต้องจับไว้ก่อนแล้วในชั้นศาลผมคิดว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะหลักการในชั้นศาลก็คือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนี่นะครับที่อยู่ที่เกี่ยวกับศาลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับศาลนะครับมีสิทธิ์กำหนดวันพิจารณาของศาลตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่ศาลจะกำหนดให้ตรงกับวันที่มีการประชุมสภาหรืออะไรต่างๆทำให้การปฏิบัติหน้าที่เขาไม่สะดวกนี่ครับผมคิดว่ามันพอที่จะอรุมอร่วยกันได้โดยหลักการนะครับไม่ใช่ว่าโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวผมคิดว่าน่ากลัวในชั้นของเจ้าพนักงานมากกว่าแต่รัฐธรรมนูญไม่ให้ใช้กับการพิจารณาของศาลเท่านั้นนะเขาไม่ได้ลงไปถึงระดับพนักงานแม้กระทั่งปปช.เองก็ไม่มีบทยกเว้นนะรัฐธรรมนูญยกเว้นเฉพาะกับการพิจารณาคดีของศาลถ้าอย่างนั้นยิ่งน่ากลัวหนักอีก ยิ่งน่ากลัวหนักอีกเพราะว่าในชั้นสอบสวนชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยครับไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันเลยมีฮะคือก็ใช้หลักคุ้มกันปกติไงท่านอาจารย์ฮะแต่ว่าสมาชิกจะอ้างความคุ้มกันไม่มาศาลเนี่ยไม่ได้ตามมาตรา310เฉพาะการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าปปช.เนี่ยจะใช้อำนาจปปช.เรียกตัวเขามาสอบสวนเนี่ยฮะไม่ได้ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยไม่ได้แต่ศาลได้ครับเฉพาะศาลถ้างั้นอาจารย์คณิตอันนี้ก็คลางไม่คลางแคลงใจตรงนี้นะครับท่านนี้จะมีอะไรคลางแคลงใจไหมครับก็ไม่มีอะไรคลางแคลงใจเพราะว่าเท่าที่ผมประสบการณ์ของผมมานะว่าการใช้เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกราษฎรเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นตามความมุ่งหมายที่เราวางไว้คือเราต้องการจะคุ้มกันสมาชิกผู้แทนของฝ่ายค้านมาให้รัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจรัฐเนี่ยกลั่นแกล้งไม่ให้มา ออกเสียงมาอะไรแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมอยู่ต่างจังหวัดมาเนี่ย
ท่านผู้แทนทั้งหลายที่ท่านใช้เอกสิทธิ์มาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเพราะว่าท่านกลัวว่าจะถูกกันแกล้งไม่ให้ไปโบสถ์โดยมากเป็นเรื่องที่ว่าท่านจ่ายเช็คเด้งไม่มีเงินเอาเล่นแร่แปรธาตุท่านไปอะไรอย่างนี้มากกว่าผมไม่เคยเจอคดีที่ว่าจะมีปัญหาทางนี้เลยแล้วก็ทำให้ประชาชนคนอื่นเนี่ยตั้งข้อสงสัยตลอดมาเอ๊ะทำไมสภาเนี่ยเป็นที่คุ้มกันผู้ทำผิดได้อย่างยอดเยี่ยมหรือยังไงนะคือเขาไม่เข้าใจฮะสภาคือประชาชนเขาไม่เข้าใจว่าเอ้ยนี่เขาเป็นผู้แทนนะเพราะฉะนั้นคุณฟ้องเขาประทับฟ้องแล้วต้องจำหน่ายคดีชั่วคราวให้พ้นสมัยประชุมก่อนแล้วนะประชาชนเขาไม่เข้าใจฮะเขาเข้าใจแต่ว่าโอ้โหสภานี่คุ้มกันอาชญากรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ผมไม่ข้องใจไม่ข้องใจเพราะว่าฉะนั้นอาจจะผ่อนปลนเอกสิทธิ์ในระหว่างดำเนินคดีเนี่ยก็ผมก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะไรมากมายนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็ควรจะให้นะฮะตามหลักการของนะฮะตามหลักการควรจะให้แต่ว่าในกรณีถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติถูกหาว่ากระทำผิดอาญาอย่างนี้แล้วนะโดนถึงขนาดดำเนินปปช.สอบสวนมาแล้วเสนออัยการสูงสุดมาฟ้องมาถึงศาลแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะผ่อนปลนเอกสิทธิ์อันนี้เนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าตัดสิทธิ์นักการเมืองเกินไปนะถ้าจริงมีจริงครับอยู่ศาลเนี่ยมีคดีอย่างเช่นนักการเมืองเช็คเด้งนี่มีมากมายครับมากมายมากมากแล้วเวลาที่เขาเข้ามาเห็นเขาซื้อเสียงเงินเยอะแยะแล้วก็ประชาชนมันที่มีก็มีครับส่วนที่ว่าที่ไม่มีก็มีครับระหว่างนี้เนี่ยยังเยอะเลยครับนักการเมืองถูกฟ้องสองล้านสามล้านทั้งคดีแพ่งคดีอาญาจ่ายเช็คเด้งบ้างกู้เงินธนาคารมาบ้างฟ้องช่อโกงยักยอกอันก็มากมายครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะเกื้อหนุนให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พูดกันถ้าจะให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะเกื้อหนุนให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พูดกันข้อแรกเลยคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอันนี้ทั้งกฎหมายลูกของปปช.และกฎหมายลูกของวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองครับต้องเป็นกฎหมายที่ดีนะครับและต้องเข้าใจเจตนารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนระบบการกล่าวหาที่ศาลแพสซีฟเป็นระบบการไต่สวน2ชั้นซึ่งตรงนี้ผมอาจจะย้อนกลับไปที่ท่านธีรพันธ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องว่าปปช.มีอำนาจสอบสวนเองฟ้องเองเนี่ยนะฮะความจริงแล้วก็จริงแต่มันเป็นระบบไต่สวน2ชั้นนะฮะคือปปช.ไต่สวนแล้วฟ้องแล้วศาลก็ต้องมาไต่สวนอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยแรกนะฮะเราต้องติดตามกันต่อไปปัจจัยที่2เนี่ยก็เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปแก้กันด้วยกฎหมายยังไงการเลือกปปช.เนี่ยก็จะสำคัญยิ่งอาจารย์จิตติท่านสอนผมเอาไว้ว่านักกฎหมายที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างดีเป็นธรรมนั้นจะต้องเป็นคนเก่งเพราะถ้าเอาคนโง่มาเป็นนักกฎหมายก็จะถูกหลอกแต่สำคัญกว่าความเก่งคือต้องเป็นคนดีคนดีคืออะไรท่านก็บอกว่าคนดีคือคนที่เอาความยุติธรรมนั่นน่ะเป็นเป้าหมายที่จะไปและเอาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวิธีการให้ไปถึงความยุติธรรมนั้นเราถึงพูดว่าด้วยบริสุทธิ์และยุติธรรมคือบริสุทธิ์ในวิธีการและยุติธรรมในเป้าหมายคำถามก็คือว่ากระบวนการคัดสรรที่รัฐธรรมนูญวางไว้เนี่ยจะทำให้ได้คนที่มีความเก่งความดีและข้อสำคัญที่3ครับความกล้าอาจารย์ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะเพราะคนเก่งก็เยอะคนดีก็น้อยลงมาแต่ก็ยังมีทั้งเก่งและดีแต่คนที่ทั้งเก่งและดีและกล้าเนี่ยน้อยครับครับอาจารย์ชนิดครับผมเป็นห่วงอยู่สองขั้นตอนนะครับในการที่จะทำให้ความคิด
ของรัฐธรรมนูญเป็นมรรคเป็นผลคือในการดำเนินคดีอาญาทางการเมืองนี่ผูกด้วยอัยการสูงสุดเป็นตัวจักรที่สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนต่อหลังจากที่ปปช.ได้มีการไต่สวนมาแล้วนะครับอัยการสูงสุดที่จะขับเคลื่อนต่อได้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องให้ความเป็นกลางเขาพอสมควรนะถ้าเขาปราศจากความเป็นกลางแล้วนะครับผมคิดว่าก็ลำบากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงซึ่งอยากจะฝากไปว่ากฎหมายลูกที่จะออกมาเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงจุดนี้ส่วนว่าทำอย่างไรให้มีความเป็นกลางก็เป็นปัญหาที่เราต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับประเด็นที่สองคือว่าเกี่ยวกับศาลนะครับคือในปัจจุบันนี้ผมเรียนว่าอาจจะมีศาลประเทศไทยเราประเทศเดียวนะท่านอาจารย์ครับที่อยู่ในระบบราชการระบบราชการในที่นี้ผมเรียกว่าจะเรียกว่าระบบบูโรคราซีซึ่งมีการบังคับบัญชากันเป็นลำดับชั้นนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขามีนะครับเพราะฉะนั้นศาลนี้จะต้องไม่เป็นต้องไม่อยู่ในระบบราชการหรืออยู่ในระบบบูโรคราซีที่ผมว่านะครับเพราะฉะนั้นองค์คณะของศาลในรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าเขียนไว้ยังไงนะครับผมคิดว่าต้องแน่นอนแล้วก็ประกาศล่วงหน้าถึงจะดีนะครับเช่นประกาศว่าในกในขในคในงแล้วแต่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่ารัฐธรรมนูญต่อไปนี้การตรวจสอบอำนาจรัฐของประชาชนมากขึ้นนะครับเขาจะได้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วคนที่ตัดสินมาก็จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินของคนของตนคือผมไม่เห็นด้วยในวิธีปฏิบัติในปัจจุบันเท่าที่ผมทราบนะครับคือมีการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งอันนี้ผิดหลักเลยนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันความอิสระในการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาก็เสียทันทีนะครับเพราะใน2ประเด็นนี้มีความสำคัญที่จะต้องทำให้เป็นจริงเป็นจังนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าประสิทธิภาพของศาลคดีอาญาทางการเมืองนั้นจะมีที่จะสามารถนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมรรคเป็นผลได้ประชาชนคนธรรมดาอย่างผมจะเกื้อหนุนอย่างไรครับที่จะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือตามหลักในรัฐธรรมนูญใหม่เราเนี่ยครับเราพยายามสร้างกระบวนการตรวจสอบไว้อย่างมากนะครับผมคิดว่าต่อไปนี้ประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนหรือใครก็ตามนะครับคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีการตรวจสอบคริติไซอย่างที่เรามาพูดวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตรวจสอบแม้กระทั่งยังไม่มีเลยเราก็เริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบต้องเข้มแข็งนะครับที่ผมเคยพูดว่าการตรวจสอบโดยประชาชนนี่ยิ่งใหญ่นะครับผู้พิพากษาต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กลัวนะครับการตรวจสอบเพราะว่าคำพิพากษาของเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขาไม่ดีจริงก็ต้องเอาไปถูกเอาไปออกไปนะครับหรืออีกการสูงสุดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่เป็นกลางหรือว่าถูกอิทธิพลครอบงำได้นะครับก็อยู่ไม่ได้ต่อไปนี้ผมคิดว่ากระบวนการในการตรวจสอบมันมีแต่เราจะต้องจะเรียกว่าต้องเปิดใจให้การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นด้วยครับครับอาจารย์วิชัยครับในทางทฤษฎีแล้วผมต้องยอมรับนะว่าทั่วโลกเนี่ยระบบบังคับบัญชาเนี่ยของเราระบบราชการเราจำลองแบบจากระบบของกองทัพจัดการระบบกองทัพนะฮะแบบอย่างตำรวจเมืองนอกเนี่ยมันต้องเป็นของท้องถิ่นแต่ของเราเป็นตำรวจอยู่ในระบบราชการมีลักษณะรวมศูนย์แต่ในของศาลเนี่ยก็จัดองค์กรคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะโดยลักษณะขององค์กรแต่โดยลักษณะของการใช้อำนาจในองค์กรแล้วเนี่ยการบังคับบัญชาภายในสถาบันตุลาการโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการเนี่ยมันต่างจากระบบราชการอย่างมากเลย อย่างเช่นอธิบดีเนี่ยนะฮะอาญาธิบดีเนี่ยก็มีอำนาจแต่เพียงทำความเห็นแย้งหากมีอำนาจตรวจสำนวนโดยไม่ต้องนั่งพิจารณาแล้วก็ทำความเห็นแย้งซึ่งความเห็นแย้งเนี่ยมันทำให้มีผลยังไงมันมีผลเพียงว่าถ้าหากคดีใดเนี่ยบางทีเนี่ยอุทธรณ์ข้อเท็จจริงไม่ได้ถ้าอธิบดีผู้สาภาคทำความเห็นแย้งเนี่ยมันให้การอุทธรณ์ข้อเท็จจริงได้มันทำให้คดีมันมีการพิจารณาทบทวนได้ละเอียดละออขึ้นขนาดเองเพราะฉะนั้นระบบบังคับบัญชาจริงๆเนี่ยอธิบดีจะสั่งผู้สาให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสั่งไม่ได้แล้วผู้สาเนี่ยหัวแข็งคล้ายๆอาจารย์นั่นเองคืออย่างผมก็เป็นอาจารย์มาก่อนนะฮะเป็นผู้สาก่อนผมมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ
บังคับบัญชาระดับชั้นของศาลเนี่ยมันไม่ได้ก่อกระทบต่อความยุติธรรมอย่างรุนแรงอย่างที่คนเข้าใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะระหว่างนี้เนี่ยก็มีการปฏิรูปเพราะรัฐมนูลบอกว่าจะมีไม่ได้นะเพราะงั้นระหว่างนี้กระทรวงยุติธรรมก็กำลังจะออกกฎหมายอนุวัติให้เป็นตามหลักการอันนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นในรูปใดนั้นเราคงจะต้องรอกันแต่สำหรับผมเองในเรื่องของการดำเนินคดีต่อนักการเมืองในเรื่องนี้นะฮะผมก็ยังยืนหลักการเดิมนะว่าระหว่างที่แล้วมาเนี่ยมีนักการเมืองไม่ใช่น้อยที่กระทำผิดระลุดจากกลไกของเงื้อมือของกฎหมายไปก็เช่นเดียวกับอาชญากรรมอื่นๆแต่ว่าอาชญากรรมอื่นนั้นเนี่ยสังคมอาจจะไม่อ่อนไหวแต่ว่าสำหรับนักการเมืองนั้นมันตำตาตำใจสังคมอ่อนไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลไกที่จะมาสร้างประสิทธิภาพของรัฐในการที่จะเอาโทษแก่นักการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องยอมรับหลักนิติธรรมหลักว่าบุคคลต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายหลักที่ว่าคนที่มาตัดสินจะต้องเป็นกลางกลไกของปปช.จะต้องเป็นกลางจะต้องมีความอิสระนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อสำคัญด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่เป็นอิสระซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมยอมรับได้และอีกสำคัญหนึ่งนะฮะจะกฎหมายเนี่ยจะต้องแยกจากการเมืองจะต้องแยกจากไอ้อารมณ์ของสังคม อย่าเอาอารมณ์ของสังคมเนี่ยมาพิพากษาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เราเห็นว่าเลวนะซึ่งจะเลวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรายึดในหลักของนิติธรรมแล้วเนี่ยทุกอย่างคงจะไปด้วยดีอาจารย์คิดว่าคนชาวบ้านอย่างผมนี่จะทำอะไรได้ที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เจตนารมณ์ในเรื่องคดีอาญานักการเมืองเนี่ยครับก็ถ้าหากเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นผู้เสียหายนะก็สามารถจะร้องต่อปปช.ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้เสียหายในฐานะสื่อก็สามารถจะแสดงความเห็นซึ่งผลักดันใช้กระบวนการทางการเมืองนี่นะผลักดันทางปปช.เนี่ยให้ดำเนินคดีอาญากับนักการเมืองได้อยู่แล้วเพราะอันนี้เป็นกลไกทางการเมืองส่วนผมนี่มันอยู่นอกกลไกทางการเมืองก็เป็นกลไกทางตุลาการอีกอันหนึ่งจะเข้ามาทางนี้คงจะไม่ได้ครับอาจารย์พิพิธภัณฑ์ครับเราควรจะทำไงครับมันอยู่ที่ว่าประเด็นไหนบ้างมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการกล่าวหานะครับแล้วก็กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของปปช.นั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองรวมถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องของอำนาจหน้าที่และกระบวนการในการทำงานในสิ่งเหล่านี้ของปปช.ด้วยตรงนั้นคือวิธีพิจารณาซึ่งท่านอาจารย์คณิตก็เป็นห่วงตรงนี้มากเพราะผมเองก็เห็นด้วยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือกระบวนการเริ่มต้นถ้าหลักการวิธีการทำงานมันไม่ชัดเจนและมันไม่ประกันความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นในทางที่ไม่ดีแล้วครับพอหลุดจากตรงนี้ไปก็คือว่าเมื่อไปเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมนะในการพิจารณากระบวนการตรงนี้ก็ต้องไปดูวิธีพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองว่าจะวางกฎเกณฑ์นะครับว่าอย่างไรกติกาอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยดังตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าผมขอพูดประเด็นหนึ่งครับซึ่งอาจารย์คณิตยกไว้แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือการทำงานของศาล มันคงจะไม่ว่าเป็นคดีนี้นะครับอาจารย์หรือว่าคดีธรรมดาทั่วไปปัญหาที่สำคัญที่สุดคือผู้อักษาจะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดก็คือความมีอิสระเพราะไอ้ความมีอิสระจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคดีอาญาของนักการเมืองหรือว่าในเรื่องของคดีอาญาอื่นๆหรือคดีแพ่งธรรมดาก็เช่นกันถ้าหากว่าผู้พิพากษาเนี่ยยังอยู่ในระบบข้าราชการประจำระบบบังคับบัญชาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีบางประเด็นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่อาจจะเกิดข้อสงสัยกันขึ้นมาได้อีกผมเองไม่อยากจะพูดประสบการณ์ในอดีตเพราะว่าก็มาจากศาลเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าที่รัฐธรรมนูญมีการแก้ไขเรื่องของการปรึกษาคดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูการทำงานของสภาผู้แทนหลังจากที่เกิดวิกฤตตุลาการเมื่อประมาณปี 34-35 ก็ได้มีการศึกษานะครับเรียบร้อยไปแล้วถึงโครงสร้างของสถาบันตุลาการถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาถึงปัญหาของระบบกระบวนการแล้วก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือว่าให้เลิกระบบบังคับบัญชาระบบข้าราชการประจำซะแล้วก็ทำผู้พิพากษาให้เป็นผู้พิพากษาอาชีพนะครับอย่างแท้จริงคือเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้พิพากษาเพื่อไต่เต้าจากตำแหน่งผู้พิพากษาไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จากหัวหน้าศาลมาเป็นอธิบดีอย่าให้มีระบบต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นขึ้นมาซะรายงานฉบับนี้ก็เสร็จไปแล้วแล้วก็สภาผู้แทนก็เห็นชอบแล้วก็ไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งครับสำหรับรัฐธรรมนูญก็คือว่ามีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้มีการแยกกระทรวงยุติธรรมกับศาลเนี่ยนะครับครับออกกันซะให้ชัดเจนประเด็นขณะนี้ก็คือว่าในส่วนของศาลยุติธรรมซึ่งจะรวมมาถึงการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองแล้วก็ในคดีอาญาอื่นๆหรือคดีแพ่งทั่วไปด้วยนะครับจะมีรูปร่างหน้าตามีโครงสร้างอย่างไรที่จะให้อำนวยความยุติธรรมให้แก่ทั้งประชาชนที่มากล่าวหามาร้องเรียนแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและท้ายที่สุดที่สำคัญคือให้ความยุติธรรมแก่คนที่เป็นผู้พิพากษาด้วยกันเองตรงนี้แหละครับถึงจะขอถามความรู้สึกบรรดานักการเมืองนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเรื่องคดีอาญานักการเมืองที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจะจบอยู่แล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่เมื่อกี้นี้นักการเมืองก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นกำลังมีถูกช่องทางพิเศษในการเล่นงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยส.ส.1/4หรือส.ว.1/4ก็เข้าชื่อได้ต่อประธานวุฒิให้ถอดถอนเล่นงานได้แล้วประธานวุฒิก็ยังสามารถจะเข้าทางปปช.ก็ได้ประชาชน 50,000 คนก็สามารถที่จะลงชื่อเล่นงานส.ส.ได้โดยผ่านประธานวุฒิตกลงดูแล้วเนี่ยนักการเมืองขณะนี้ถูกควบคุมหลายชั้นมากตั้งแต่เราพูดกันมาทั้งหมดนั่นแหละครับความรู้สึกนักการเมืองเป็นไงผมเฉยๆไม่ใช่ตัวอาจารย์พีรพันธ์แต่เท่าที่ฟังก็ไม่เห็นมีใครเขาพูดอะไรเหมือนกันในประเด็นนี้เพราะผมคิดว่ามันในเมื่อกติกาสังคมเป็นอย่างนี้เรามาทำหน้าที่นี้ก็ต้องยอมรับกติกานี้เท่านั้นเองตกลงใครรับไม่ได้ก็อย่าเป็นมันไม่เหมือนกติกาฟุตบอลโลกนะครับที่พอกำหนดวันนี้ปั๊บพรุ่งนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลแล้วพอผิดกติกาใบเหลืองใบแดงตามมามันเห็นทันตาว่าหน้าตานักการเมืองเลือกตั้งครั้งหน้าจะดีขึ้นไหมครับถ้าเขาเห็นภาพจริงทั้งหมดว่าเขากำลังถูกตรวจสอบมากขนาดนี้ตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป้าหมายของรัฐธรรมนูญถ้ามีเป้านี้ไว้ด้วยเนี่ยผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะได้เพราะมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคือเรื่องที่ว่าต้องยอมรับกติกาตรงนี้นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่ยอมรับแต่ว่าในทางพื้นที่ไหนก็ต้องรับแต่เขาอาจจะคิดว่าเขามีช่องทางหลบเลี่ยงนะหรือว่าเขามีช่องทางที่จะดิ้นกันไปได้เรื่อยก็มีขณะนี้ยังมีช่องทางดิ้นได้นะครับก็ผมก็ไม่ทราบแต่ผมหมายความว่าบางคนนะครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้อาจารย์วิชัยคิดไงหน้าตานักการเมืองจะดีขึ้นไหมครับพูดถึงหน้าตานักการเมืองเนี่ยผมคงจะรับประกันไม่ได้นะครับว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่นะอาจจะเหมือนเดิมก็ได้แต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าหากว่านักการเมืองเนี่ยตระหนักว่าถ้าหากเขาก็ทำมิชอบทุจริตหน้าที่หรือว่าทำไม่ดีไม่ได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะถูกเล่นงานมีสูงนะเนี่ยนักการเมืองจะระวังตัวขึ้นจะทำผิดน้อยลงนะฮะอันนี้คงจะได้แน่โอกาสถูกเล่นงานสูงขึ้นครับครับเพราะว่าถ้าว่าโดยกลไกต้องยอมรับนะว่ากลไกรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนักการเมืองมีโอกาสถูกเล่นงานสูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองจะต้องระวังขึ้นละนะฮะในระวังขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นสองแง่คืออาจจะไม่ทำผิดหรือจะทำผิดโดยสร้างหลักฐานให้มันยอดเยี่ยมไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะนะซึ่งเราผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างแรกนะฮะจะพยายามจะระมัดระวังตัวพยายามไม่ประพฤติไม่ชอบอะไรยังไงมากกว่าไม่ใช่เป็นแบบศรีถนนชัยที่อย่างนี้ก็ดิ้นได้ต่อไปนะครับอยู่ที่ประชาชนอาจารย์ครับคือถ้าประชาชนเห็นว่านักการเมืองคนไหนที่ทำงานไม่เป็นที่ประทับใจหรือว่าส่อแววที่ไม่ถูกไม่ควรก็อย่าเลือกเขากลับเข้ามาใหม่เพราะปัญหามันอยู่ที่คนคนดีสักอย่างเนี่ยนะครับระบบไม่ดีก็อยู่กันได้คนไม่ดีระบบดียังไงเขาก็หาช่องทางไปอย่างที่อาจารย์วิชัยว่าเมื่อกี้ถ้าคนไม่ดีตัวอย่างเนี้ยอาจจะไม่ทำเองก็เลยไปให้คนอื่นทำตัวเองก็ได้ไม่ต้องผิด มันอยู่ที่คนผมว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ประชาชนในเรื่องเลือกตั้งถ้าท่านเห็นว่าใครทำตัวไม่ดีหรือใครมีหน้าที่แล้วก็ไม่ทำตามหน้าที่เลือกเขามาไม่เคยทำงานหรือว่าเลือกเขามาแล้วแทนที่เอาตำแหน่งหน้าที่ไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเอาตำแหน่งหน้าที่มาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ประจำเลยอย่างนี้ก็อย่าเลือกเขามาเลือกเขามาก็ได้เหมือนเดิมอีกครับอาจารย์กฤษครับหน้าตาจะดีขึ้นไหมครับนักการเมืองครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคนกับระบบนิดนึงมันเชื่อมโยงกันนะครับที่กำลังยกกันมาคือในบ้านเราเนี่ยนะครับผมสังเกตว่าเราเน้นหนักที่คนพอมีปัญหาเราเรียกหาคนเรียกหาอัศวิน
อัศวินม้าขาวอะไรตรงนี้นะครับที่จะมาแก้ปัญหาของประชาชนหรือแก้ปัญหาผู้ส่วนรวมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอยู่นานๆเนี่ยมันเผลอได้นะครับอาจจะใช้อำนาจผิดพลาดไปได้ขึ้นมาใหม่อาจจะดีนะครับอัศวินใหม่ๆก็เรียกว่าขาวปลอดนะฮะคนนานๆเข้าเป็นม้าสีหมอกของคุณแผนไปก็เห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระบบเท่าไหร่นะครับรัฐธรรมนูญนี้ให้ความสำคัญของระบบอย่างมากนะครับสร้างกลไกต่างๆเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบคือคนดีก็ไม่ต้องไปตรวจสอบเขานะครับที่เราต้องดูก็คือคนที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางนะครับกระบวนการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายตอนที่มีการตรวจสอบแล้วนอกจากนั้นยังให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลกว้างขวางขึ้นการที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆผมคิดว่ามากมายพอสมควรนะครับหรือจะมากจริงๆก็ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยระบบของการตรวจสอบที่มีอยู่นะครับอะไรต่างๆนี้ผมเข้าใจว่าภาพทางการเมืองเราจะดีขึ้นครับคิดว่าจะดีขึ้นครับอาจารย์วรศักดิ์ครับระบบที่พยายามสร้างอันนี้ขึ้นมาในที่สุดแล้วจะได้คนดีไหมครับอาจารย์ฮะเราไม่อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมและความเคยชินของมนุษย์ได้โดยการเขียนกฎหมายนะจนกว่าเขาจะเห็นว่ากฎหมายที่เขียนขึ้นนั้นใช้แล้วมันได้ผลให้ผมพูดผมก็ต้องพูดเป็น2ช่วงนะอาจารย์ฮะช่วงที่1หลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกรรมการเลือกตั้งแล้วมีกฎหมายลูกแล้วเนี่ยนะเลือกตั้งครั้งที่1เนี่ยตรงนี้ยังจะใช้เงินกันไหมผมคิดว่าก็อาจจะมีเพราะว่าถ้าคนเดิมๆทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ว่าพอใช้แล้วไม่ได้รับเลือกตั้งสักกว่าครึ่งนะคนที่ผมหมายถึงคนที่ติดการใช้เงินซึ่งคนไม่ใช้เงินก็มีเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งกลับมาสักครึ่งการเลือกตั้งครั้งที่2เนี่ยโฉมหน้าจะเปลี่ยนแล้วเพราะข่าวมันจะสะพัดแล้วครับว่าใช้เงินมากเหลือเกินแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเรื่องการดำเนินคดีการอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกกันนะฮะก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเคยชินมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเริ่มสักคดี2คดีนะครับอาจารย์ครับให้เห็นเป็นกระสินกระสายว่าเอาเรื่องฮะอย่างเงี้ยต่อไปจะมีการปรับพฤติกรรมมันไม่เหมือนกติกาฟุตบอลโลกนะครับที่พอกำหนดวันนี้ปั๊บพรุ่งนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลแล้วพอผิดกติกาใบเหลืองใบแดงตามมามันเห็นทันตาแต่กระบวนการที่รัฐธรรมนูญวางไว้เนี่ยมันต้องนำไปใช้จริงก่อนแล้วใช้จริงแล้วถ้าได้ผลนะครับนั่นแหละครับมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่เขาเห็นความได้ผลของการใช้จริงคิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าการเมืองไทยสมัยนี้อยู่ไม่อยู่ในกฎระเบียบเลยคือแบบก็อย่างที่พูดไปคือเล่นพรรคเล่นพวกใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าปรับปรุงแล้วให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะดีขึ้นคงดีกว่าที่จะไม่อะไรเลยแบบเอาผิดนักการเมืองได้ก็อาจจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเพราะแบบคนทุจริตจะได้แบบพอรู้ว่าแบบเราเอาผิดเขาได้เงี้ยเขาอาจจะแบบเลิกทุจริตอะไรเงี้ยประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิใช้หน้าที่ของตัวเองนี่ตรวจสอบการทำงานของไอ้นักการเมืองได้ทำให้นักการเมืองเกิดความระวังที่จะไม่กล้าทุจริตทำงานได้อย่างเต็มที่และทีนี้ภาพพจน์ของนักการเมืองนี่ก็คงจะดีขึ้นถ้าหากว่าไม่มีลักษณะช่องโหว่ที่ทำให้นักการเมืองทุจริตได้นะครับดังนั้นผมเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ครับจะแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามก็ได้ครับเชิญครับเชิญครับนักกฎหมายก็ดีหรือแม้นักการเมืองก็ดีที่สนใจที่จะให้นักการเมืองที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยต้องรับผิดน่าจะได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็อภิปรายกันเหมือนกับที่อาจารย์เจิมศักดิ์ยกตัวอย่างแล้วก็ถามแต่ต้องถามให้มากๆและต้องถามเป็นตัวอย่างรูปธรรมครับเพราะถ้าเราพูดกันอย่างนามธรรมชาวบ้านไม่เข้าใจคนที่
จะต้องมาช่วยกันจับผิดนักการเมืองไม่ใช่เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์เท่านั้นผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์เนี่ยเนื่องจากท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนใจซื่อมือสะอาดท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรอกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำความผิดกันในลักษณะอย่างใดหรือทำกันได้อย่างไรบ้างเพราะนั้นท่านไม่เป็นผู้ที่จะไปหยิบยกไม่เป็นผู้ที่จะไปกล่าวหาไม่เป็นผู้ที่จะไปฟ้องร้องหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายโดยตรงประชาชนครับคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องครับและคนเหล่านั้นจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาผมจึงใคร่ขอเรียกร้องเนื่องจากท่านอาจารย์คณิตท่านก็ได้กล่าวถึงว่าการศึกษากฎหมายเนี่ยน่าจะได้พัฒนาให้มากกว่านี้ไม่จะเพียงนักศึกษากฎหมายนะครับประชาชนก็ควรจะรู้กฎหมายมากขึ้นคุณครับท่านอื่นครับเชิญครับอาจารย์คือที่ท่านคิดว่าขณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้สำแดงฤทธิ์เดชของมันเนี่ยพอสมควรแต่ท่านก็ยังรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประกาศไอ้บัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าตัวเองไม่รวยแต่ว่าภรรยารวยนะคะคำถามก็มีอยู่ว่ามันจะมีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบให้มันถึงที่สุดเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองที่ท่านติดตามการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พบว่าในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยมันมีการกล่าวหากันแล้วก็มีการแสดงพยานหลักฐานด้วยแต่ที่ท่านก็รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้สนองตอบหลังจากนั้นคือว่าก็กล่าวหากันลอยๆเหมือนกับเล่นลิเกพอลิเกจบก็จบกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สามที่ท่านอยากจะตั้งข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฝากความหวังไว้กับฝ่ายตุลาการนี่ไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะเราจะเห็นว่าตุลาการนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการเสนอชื่อผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญที่เป็นกลไกในการตรวจสอบเนี่ยหลายกรณีแล้วก็เป็นสถาบันที่ค่อนข้างจะมีอำนาจเหนือกว่าการเสนอชื่อในส่วนต่างๆอันนี้แล้วก็โดยเฉพาะกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเราพูดกันมาตลอดว่าการที่จะมาพิจารณาหรือว่าวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดทางอาญาของนักการเมืองนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนที่มีคุณลักษณะหลายประการตั้งแต่เรื่องของความรู้เรื่องของความกล้าหาญเรื่องของความบริสุทธิ์เรื่องของอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าก็ยังมีอยู่สถาบันหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะต้องวินิจฉัยดิฉันอยากจะตั้งคำถามว่าสถาบันนี้เนี่ยที่เราฝากความหวังไว้มากมายในเรื่องของการเสนอชื่อก็ดีในเรื่องของการที่จะต้องมาเป็นผู้วินิจฉัยในเบื้องท้ายสุดก็ดีนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมได้ความรู้เยอะเลยว่าจะต้องไปคิดต่อว่าเราจะมีนักการเมืองหน้าตาอย่างไรนักการเมืองสมัยใหม่จะกลัวหรือไม่กลัวกับคดีทั้งหลายที่เราพูดกันมาทั้งหมดเพราะระบบตรวจสอบนั้นน่ากลัวพอสมควรในความรู้สึกชาวบ้านอย่างผมนั่นนะครับวันนี้ผมได้ความรู้ความคิดอย่างมากนะครับขอบพระคุณมากครับโกหกนั้นตายตกนรกโกหกนั้นตายตกนรกโกหกนั้นตายตกนรกข้อเท็จจริงการที่นายกชวนได้กล่าวถึงนั้นผมคิดว่าคงจะพูดไปกระทบใจดำถึงอัดอั้นนะครับถึงขนาดอดกลั้นไม่อยู่แล้วก็มาพูดในลักษณะว่าตัวเองบริสุทธิ์คนในพื้นที่3จังหวัดเขารู้ดีครับว่ากลยุทธ์ของการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นใครใช้เงินในการซื้อเสียงไม่มีครับผมไม่เคยต้องหาเสียงด้วยวิธีการซื้อเสียงคนอย่างผมได้ที่1จังหวัดยะลาตลอด7สมัยการเลือกตั้งและทิ้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นมือถ้าจะถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่ซื้อเสียงได้มาไหมที่จังหวัดยะลาให้คุณรัชกลับไปถามประชาชนและผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดยะลาถ้าไม่ซื้อได้มาไหมแต่ผมยืนยันว่าผมต่อต้านการซื้อเสียงผมประณามการซื้อเสียงบนเวทีทุกเวทีการเลือกตั้งที่จังหวัดยะลาใครมาขอเนี่ยผมด่าไม่ใช่ผมให้เงินผมประณามการซื้อเสียงและผมไม่กลัวสอบตกโกหกนั้นตายตกนรกโกหกนั้นตายตกนรกการใช้เงินซื้อเสียงนั้นผิดกฎหมายหรือผิดหลักของอิสลามหรือเปล่าผมเองไม่ใช่ผ
ู้รู้ในเรื่องนี้ที่ชัดเจนแต่ว่าท่านจุฬาราชมนตรีออกความเห็นมาชัดเจนพร้อมกับยกคำกล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้ามท่านใช้คำว่าฮารามเพราะฉะนั้นทำไม่ได้ครับต้องห้ามคนจ่ายหรือคนรับครับทั้งสองฝ่ายเลยครับเห็นเหมือนกันหรือมองต่างมุมครับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักศาสนาอย่างเดียวกันนะฮะ เพราะว่าการซื้อเสียงหรือขายเสียงในหลักของศาสนาอิสลามนั้นเรียกว่าริสวะก็คือการทำบิดติดบทบัญญัติของศาสนาอิสลามแล้วลงโทษอย่างรุนแรงลงโทษก็คือตกนรกนะครับแล้วตกลงใน 3-4 จังหวัดภาคใต้นี่มีคนตกนรกไหมครับผมว่าตกนรกกันเยอะมีเยอะนะครับนรกกันเยอะครับคุณประเทืองครับนี่ถ้าคุยกันในลักษณะเล่นๆที่เคยพออธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าปาร์ตี้ลิสต์มันคืออะไรมีที่มายังไงแล้วเนี่ยเขาถามย้อนกลับเลยบอกอย่างนี้ต้องซื้อ2ต่อนะคุณประเทืองคิดอย่างไรเมื่อกี้นี้คุณประเทืองบอกว่าทีนี้ล่ะซื้อล่ะ2ต่อเลยที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับอันนั้นไม่สนดานคนซื้อเสียงครับซื้ออะไรก็ซื้อหมดคือต้องคำนึงถึงที่ว่าตัวเองก็ซื้อจะไปซื้อคนอื่นดีอันนี้มันไม่ถูกต้องครับใช่ไหมเราต้องเอาคุณงามความดีก็ไปต่อสู้กันที่ผมพูดถึงหลักทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ว่าเมื่อเทียงครับตรงนี้ถ้าจะพูดว่าไม่ว่าคงรับไม่ได้โกหกนั้นตายตกนรกคิดด้วยคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พุธหน้า 20:40 ที่ช่อง 9ครับสวัสดีครับ